No, no. ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดารุเน่เชิงเหมือนนะคะขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินงานในวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะทั้งในทางไลฟ์สดนะคะ Facebook Live หรือว่าคนที่เข้ามาอยู่ณที่นี้นะคะที่คณะนิติศาสตร์ของเราแห่งนี้นะคะเข้าสู่งานปฐมนิเทศนักกฎหมายรุ่นใหม่นะคะภายใต้หัวข้อขอฝ่าฟันของไทยด้วยใจทนงค่ะแหมหัวข้อทำให้เราซาบซ่านและขนลุกอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะเป็นการปฐมนิเทศนักกฎหมายรุ่นใหม่นะคะนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่นี่ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาอย่างเดียวนะคะยังหมายถึงทุกท่านที่กำลังจะเริ่มใช้ชีวิตที่จะเริ่มใช้ชีวิตสายงานทางกฎหมายนะคะผ่านการปฐมนิเทศในที่นี้เป็นการแบ่งปันผ่านอุดมคติประสบการณ์แล้วก็ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะการใช้กฎหมายในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านทนายความของเรานะคะที่ซึ่งเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอันดับแรกขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐมนต์คงเจริญนะคะคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเพื่อกล่าวเปิดงานของเราในวันนี้ค่ะขอเชิญค่ะขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดอีเวนต์ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการปฐมนิเทศนักกฎหมายใหม่ทั่วประเทศที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะในคณะนิติศาสตร์รวมไปถึงผู้ที่เข้าสู่วิชาชีพกฎหมายนะคะทั้งทนายความและผู้ที่สอบผ่านเนติบัณฑิตยสภานะคะไปจนถึงนักกฎหมายอื่นๆนะคะทั้งในแวดวงวิชาการและในแวดวงวิชาชีพเราเคยตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าทำไมถึงเลือกเรียนกฎหมายนะคะหวังว่าจะร่ำรวยเป็นทนายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายเงินเดือนเป็นแสนแสนและล้านหรือคิดว่าจะเป็นผู้ทรงเกียรตินั่งอยู่บนบัลลังก์นะคะหรือเพื่อที่จะพดุงความยุติธรรมความใฝ่ฝันของพวกเราที่เข้ามาเรียนกฎหมายจะเป็นจริงได้อย่างนั้นหรือคณะนิติศาสตร์อยากจะชวนทุกท่านนะคะเข้ามามองถึงสภาพความเป็นจริงในสังคมว่าทุกวันนี้หลักการทางกฎหมายที่เราร่ำเรียนมามันได้ใช้อยู่จริงในสังคมจริงๆนะคะวันนี้คณะนิติศาสตร์มช.ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากทนายน้อยทนายอานนท์นำพานะคะคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักทนายความที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการกฎหมายไทยในขณะนี้นะคะคำกล่าวนี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยนะคะผู้ที่รู้จักทนายอานนท์นะคะถ้าไม่รักและศรัทธาเขาก็คงจะเกลียดและเกรงกลัวเขาอยู่ไม่ใช่น้อยนะคะวันนี้ก็คณะนิติศาสตร์ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะรับชมทางสถานที่นะคะก็คือที่ร้านกาแฟห้องไม่ใช่เขาเรียกห้องนิติสโมสรนะคะห้องนิติสโมสรแล้วก็ผ่านทาง Facebook Live นะคะเชิญรับชมเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณสำหรับคณบดีคณะนิติศาสตร์นะคะสำหรับการกล่าวเปิดนะคะอันดับต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญอาจารย์สงกรานต์ป้องบุญจันทร์นะคะที่จะให้เกียรติมาแนะนำแขกรับเชิญทนายความนะคะของเรานะคะเพื่อทำความรู้จักเล็กๆน้อยๆนะคะขอเรียนเชิญค่ะสว
ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มาแนะนำวิทยากรของเราในวันนี้ผมตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าทำไมนักกฎหมายที่ใส่ใจปัญหาสังคมและความเป็นไปของบ้านเมืองจึงต้องฟังสิ่งที่อนนท์จะพูดในวันนี้นะครับผมว่าอนนท์มีคุณสมบัติอยู่3ประการที่ทำให้สิ่งที่เขาจะพูดในวันนี้จะเป็นประโยชน์และชวนให้นักกฎหมายได้คิดถกเถียงแลกเปลี่ยนกันในอนาคตนะครับประการแรกอนนท์เป็นนักกฎหมายที่เก่งมากแม้จะวัดกันตามมาตรฐานของนักกฎหมายหรือแวดวงกฎหมายทั่วไปนะครับเขาจบปรตรีที่รามใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นเองนะครับเขาจบเนตามมาตรฐานนะครับใช้เวลาปี2ปีนะครับจากนั้นเขาก็เริ่มประกอบวิชาชีพทนายความโดยเน้นการทำคดีด้านสิทธิมนุษยชนทันทีครับจนถึงวันนี้ก็กว่า20ปีแล้วนะครับเขาผ่านมาตรฐานการเล่าเรียนนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นที่ยอมรับของนักกฎหมายนะครับและเขามีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานได้อย่างสบายแต่เขาเลือกที่จะเดินทางที่ยากลำบากซึ่งทำให้ชีวิตเขาน่าสนใจกว่าทนายหรือนักกฎหมายทั่วไปนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองนะครับทนายอนนท์เป็นทนายความสิทธิ์ที่มีประสบการณ์การว่าความมากที่สุดคนหนึ่งเมื่อเทียบกับนักกฎหมายที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสิ่งที่ทำให้เขามีประสบการณ์มากกว่าพวกเพราะว่าหนึ่งเนี่ยในขณะที่ทนายรุ่นเดียวกันนะครับเจอคดีพอมากหน่อยเราก็จะเลือกที่จะปฏิเสธเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่น่าจะไหวนะครับแต่อานนท์ก็จะแอนอกนะครับแบกรับนะครับเขาไปตั้งสำนักงานทนายความราษฎรประสงค์เพื่อทำคดีการเมืองนะครับโดยเฉพาะเป็นเวลาหลายปีนะครับเขารับทำคดีนะครับทั้งคดีขบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิทางการเมืองนะครับผมไม่ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยอนนท์ทำคดีไปแล้วกี่คดีหลายร้อยคดีเรือจะเป็นพันผมไม่แน่ใจว่าเขาบันทึกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ลองถามเขาดูนะครับวันนี้นะครับแต่ที่เราเห็นร่วมกันในบรรดาทนายความสิทธิ์หรือนักกฎหมายสิทธิ์ที่ทำงานด้วยกันนะครับผ่านไป10ปีนะครับมาเจอกันอีกครั้งนึงเรารู้ว่าอนนท์ได้ก้าวกระโดดนะครับห่างจากทนายรุ่นเดียวกันไปมากซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่เขาผ่านประสบการณ์การทำคดีมาอย่างโชคโชนนะครับอันนี้คือคุณสมบัติประการที่2คุณสมบัติประการที่3นะครับอนนท์ก้าวข้ามพรมแดนของนักกฎหมายไปสู่นักเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งอันนี้นักกฎหมายจำนวนมากยังไม่สามารถก้าวข้ามได้แม้จะเป็นนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเองซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะคุณสมบัติเด่นอันนึงที่เห็นได้ไม่มากนักนะครับผมไม่รู้ว่าอนนท์มองตัวเองเป็นนักกฎหมายที่ทำตัวเป็นนักกิจกรรมหรือเป็นนักกิจกรรมที่บังเอิญมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้เขามาพูดให้ฟังเองนะครับเขาเชื่อมโยงบทบาทของนักกฎหมายกับขบวนการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวในช่วงที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ระหว่างนักกฎหมายกับนักกิจกรรมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเนี่ยเบลอนะครับซึ่งอันนี้เองนะครับนำมาสู่การที่เขาถูกรัฐใช้กฎหมายเล่นงานจนปัจจุบันนะครับวันนี้ได้คุยกันว่าเขามีคดีที่ถูกรัฐเล่นงานอยู่ประมาณ 20-30 คดีนะครับเขาถูกเปลี่ยนฐานะนะครับจากทนายความเขาเลือกที่จะมูฟตัวเองไปทำหน้าที่เป็นนักกิจกรรมแต่ขณะเดียวกันเขาก็ยังใช้สกิลทนายความช่วยเหลือผู้ต้องหาและจำเลยอยู่แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาเป็นกลายเป็นผู้ต้องหานะครับกลายเป็นจำเลยและเมื่อปีที่แล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำมากกว่า6เดือนนะครับซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้อนนท์เนี่ยเหมาะอย่างยิ่งที่จะมาชวนพวกเรานักกฎหมายที่สนใจความเป็นไปของบ้านเมืองคุยถึงศักยภาพและข้อจำกัดของกฎหมายและของนักกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับผ
วันนี้จึงถือเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นกฎหมายกับสังคมนะครับที่ได้รับเกียรติจากอานนท์มาพูดคุยในหัวข้อขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจถนนครับขอเสียงปรบมือและขอต้อนรับอานนท์นำพาครับขอบคุณครับขออนุญาตใช้ขาไม้นะครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคณะนิติศาสตร์ที่ให้เกียรติชวนมาพูดคุยกับนักกฎหมายแล้วก็นักเรียนกฎหมายรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเล่าเรียนนะครับหลายคนก็อาจจะเข้ามาใช้ชีวิตเป็นนักกฎหมายในทางวิชาชีพนะครับด้วยความที่มาที่มช.บ่อยครั้งนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สามารถสอบคัดเลือกเข้ามาเรียนที่มช.ได้นะครับผมคิดว่ามช.เป็นคณะนิติศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในประเทศไทยแล้วก็ถ้าจะไม่เป็นการชมกันเกินไปผมคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งแวดล้อมที่น่าเรียนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนนะครับในการสัมมนาหรือการพูดคุยกันในทางกฎหมายเนี่ยมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งนะครับการพูดวันนี้ผมจะพูดในบริบทบนเงื่อนไขอยู่4ประการนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าคลิปนี้อาจจะนำไปเผยแพร่ในอีกหลายวาระนะครับแล้วก็เพื่อที่จะบันทึกไว้โน้ตไว้นะครับว่าพูดในบริบทที่สถานการณ์มันไม่ปกติยังไงนะครับประการแรกก็คือวันนี้ผมพูดในบริบทที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับในคำวินิจฉัยที่19/2564ว่าผมนะครับนายอนันต์พาที่1กับพวกอีก2คนนะครับรวมเป็น3คนมีคุณไม้ระยองมีคุณลุงนะครับนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นบุคคลที่ล้มล้างการปกครองนะครับจากการลุกขึ้นมาพูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันนะครับอันนี้ต้องโน้ตไว้เป็นข้อที่1ในความหมายที่ว่าสิ่งที่หลายๆคนมองว่ามันเป็นคุณค่าของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยฝ่ายอนุรักษนิยมเขามองอีกแบบนึงนะครับคือถ้าเชิญฝ่ายอนุรักษนิยมหรือชนชั้นนำไทยมาพูดแนะนำตัวผมเมื่อกี้แทนอาจารย์สงกรานต์เนี่ยเขาก็จะพูดไปอีกแบบนึงนะครับอันนี้ขอโน้ตไว้ประการที่สองก็คือผมปัจจุบันนี้นะครับก็ถูกสภาทนายความซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่ผมสังกัดอยู่คือสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยตั้งเรื่องนะครับเพิกถอนใบอนุญาตว่าความผมนะครับแล้วก็คดีก็น่าจะเสร็จภายในปีนี้นะครับว่าจะมีการเพิกถอนหรือเปล่าโดยเหตุในการเพิกถอนก็คือผมไปปราศัยวันที่3 สิงหาคม 2563นะครับที่สวมชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ไปแล้วก็พูดเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็มีคนไปยื่นให้สภาเนี่ยเพิกถอนใบอนุญาตผมนะครับแล้วก็เงื่อนไขประการที่3ก็คือวันนี้ที่มีโอกาสได้ออกมาพูดกับทุกคนนะครับผมได้รับการประกันตัวออกมาจากคดีมาตรา112 12คดีนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามพูดถึงสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วก็ห้ามพูดถึงศาลแล้วก็ห้ามจำกัดในการเดินทางรวมทั้งร่วมชุมนุมในทุกโอกาสนะครับซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่เรารับมาจากศาลนะครับจึงขอลดไว้เป็นข้อที่3แล้วก็ข้อที่4ที่ตอนแรกที่เตรียมไว้เนี่ยจะไม่พูดถึงเลยเพราะว่ามันยังไม่เกิดนะครับแต่วันนี้ที่ต้องพูดถึงข้อที่4ด้วยก็คือผมพูดในบรรยากาศที่คนรุ่นใหม่นะครับ13คน11คนถูกจองจำในเรือนจำกล่าวเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรามีนักศึกษาที่เรียนในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยโดนขังอยู่ในคุกนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนที่รอที่จะถูกเพิกถอนประกันตัวมีอีกหลายคนที่เป็นอายุต่ำกว่า18ปีซึ่ง
ถูกควบคุมโดยคำสั่งศาลว่าห้ามเข้ามาร่วมชุมนุมนะครับสุดท้ายผมพูดในบริบทที่ตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นข้อที่ 4.1 นะครับตอนนี้ก็ยังใส่กำไรเท้า EM อยู่นะครับเมื่อกี้ก็มาชาร์จกันคือแบตมันจะหมดมันแบตมันอยู่ได้ไม่นานประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับมันก็จะเตือนว่าช่วงทุ่มหนึ่งคุณต้องเข้าในเคหสถานโอเคเมื่อพูดในบริบทที่มันมีเงื่อนไขอยู่4อย่างเนี่ยผมจึงตั้งใจตอนแรกที่อาจารย์สงกรานต์เนี่ยชวนมาพูดเนี่ยให้พูดในวาระต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมช.ไอ้เราก็คิดว่าให้เราพูดให้กับนักศึกษาฟังเนี่ยเราควรจะพูดเรื่องอะไรเรื่องเรียนยังไงให้มันประสบความสำเร็จหรือคือถ้าจะพูดให้มันเท่หน่อยก็คือจะพูดเรื่องสิทธิมชนในการเรียนยังไงนะครับแต่ผมก็ติ๊งต่างเอาว่าไอ้การพูดคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากหรอกเพราะว่าพอเราเรียนไปเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ไปเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไม่ได้มีทักษะในการเรียนให้มันเก่งด้วยตอนที่เรียนเนี่ยคือผมทำกิจกรรมนะครับระหว่างเรียนจะทำกิจกรรมไปเป็นครูอาสาไปลงพื้นที่นะครับคือลำพังแค่การสอบให้ผ่านเนี่ยผมอ่านหนังสือไม่กี่วันอ่ะคือผมคิดว่าทุกคนก็คงไม่ต่างกันคือการอ่านหนังสือทำข้อสอบผ่านมันก็ไม่ได้ยากอะไรคือถ้าเราท่องได้ไปดูแนวข้อสอบเก่าไปดูแนวดีกาซึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ฉลาดพอแนวดีกามากนั้นก็เอาเดิมมาออกดังนั้นเนี่ยถ้าพูดให้นักศึกษาใหม่ฟังว่าทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จในการเรียนเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องพูดก็ได้คือเรียนไปมันก็คงจบแหละถ้าไม่เกเรจะเกินไปนะครับก็เลยจะตั้งใจพูดเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแต่พอหลังจากที่อาจารย์สงการชวนนะครับปรากฏว่าโปสเตอร์ในการประชาสัมพันธ์งานเนี่ยตั้งหัวข้อว่าขอฝ่าฟันขอภัยด้วยใจขนมผมไม่ใช่ใจว่าใครเป็นคนตั้งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นบทเพลงที่เราก็ร้องมาตลอดนะครับแล้วก็โดยนัยยะของหัวข้อเนี่ยก็น่าจะเป็นการพูดถึงประวัติในการต่อสู้ในการทำงานคือขอฝ่าฟันขอภัยในการต่อสู้ทั้งในการทำงานเป็นคณะความทั้งเป็นนักเคลื่อนไหวนะครับแต่ก็ร่างไว้อีกร่างนึงล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมีโอกาสได้เลี้ยงต้อนรับอาจารย์สงกรานต์ซึ่งกลับมาจากการเรียนต่อเราก็ได้พูดคุยกันจะใช้คำว่ากินเหล้ากันก็ได้นะครับว่าเฮ้ยกระบวนการการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ตอนนี้มันเป็นยังไงอาจารย์สงกรานต์ก็แกพูดออกมาคำนึงซึ่งเป็นจุดสุดยอดของการพูดคุยในวันนั้นแล้วผมก็เลยขออนุญาตแกแต่ว่าโน้ตไว้คำนี้แหละว่าถ้าจะพูดถึงการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยข้อที่เรายังทำไม่สำเร็จมันคืออะไรอาจารย์สงการใช้คำว่าคนรุ่นใหม่ตอนนี้ยังไม่สามารถนำเสนอให้คนทั้งสังคมโดยเฉพาะชนชั้นนำไทยหรือระบบราชการไทยได้เห็นว่าสังคมเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อื่นอยู่คือมันมีความเป็นไปได้อื่นของการที่สังคมมันจะขับเคลื่อนไปสู่สังคมใหม่ได้สังคมประชาธิปไตยสังคมที่คนมันมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคเราโอเคคนรุ่นใหม่มันเห็นภาพแล้วแหละว่าสังคมที่มันเสมอภาคเป็นยังไงนะครับสังคมที่มันมีสิทธิเท่าเทียมทั้งทางด้านเพศทั้งทางด้านสิทธิพลเมืองสิทธิการเมืองเป็นยังไงแต่ว่าเรายังไม่สามารถขายฝันของเราให้กับชนชั้นนำไทยได้เรายังไม่สามารถตอบคำถามให้กับตำรวจหรือในร้อยจปรได้ว่าเอ๊ะถ้าคุณจบมาเนี่ยแล้วถ้าคุณไปรับกระบี่จากนายกหรือว่าจากคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรายังไม่สามารถขายฝันให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ว่าไอ้คุณค่าของปริญญาเนี่ยจริงๆมันคืออะไรนะครับในขณะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยมันเห็นตรงกันแล้วแหละว่าอะไรมันคือสังคมที่เราต้องการนะครับถ้าจะพูดให้มันตรงกับปัจจุบันก็คือเราก็ยังไม่สามารถขายฝันให้กับนักการเมืองบางคนหรือว่าพรรคการเมืองบางพรรคได้นะครับคือถ้าพูดกันแบบให้มันทันกับสมัยนี้หน่อยก็คือเราก็ยังไม่สามารถขายฝันให้กับพรรคอย่างพรรคเพื่อไทยได้ให้เขามาซื้อนโยบายคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่พรรคก้าวไกลก็ยังไม่คือซื้อก็จะซื้อไม่หมดคือมันซื้อกับบางส่วนอันนี้ก็เป็นโจทย์นึงซึ่งผมก็ตั้งใจจะพูดวันนี้ด้วยว่าการต่อสู้คนรุ่นใหม่แล้วก็ไอป่าฟันของภัยด้วยไททานอลเนี่ยมันยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้างนะครับทีเนี้ยพอผมพูดเรื่องเงื่อนไขในข้อที่4เรื่องคนที่กำลังติดคุกอยู่ผมอยากขออนุญาตพูดถึงคนที่ติดคุกด้วย
นะครับผมคิดว่าคนเหล่านี้เขาก็เป็นกลุ่มคนที่ขอฝ่าฟันขออภัยด้วยใจขนมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความแหลมคมแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งได้รับเมสเซจจากทนายความที่เขาไปเยี่ยมน้องเกตนะครับซึ่งเป็นนิสิตที่เรียนทางเทคนิคการแพทย์แต่ว่าหลังจากที่ตะวันนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโดนจับเข้าไปในคุกก่อนหน้านี้ด้วยมาตรา112แล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวจากการไปทำโพเนี่ยตะวันได้ประกาศอดอาหารนะครับประท้วงกระบวนการยุติธรรมวันนี้เมื่อกี้นะครับเกตซึ่งโดนจับโดยที่ตำรวจไปล้อมรถแท็กซี่แล้วก็เอาไปสอบสวนเนี่ยก็ประกาศอดข้าวจนกว่าจะได้รับสิทธิการประกันตัวเหมือนกันนะครับคนเหล่านี้มันเป็นคนที่เกิดแล้วก็เติบโตในยุคที่เขาต้องท่องค่านิยม12ประการนะครับแต่ว่าเขาเติบโตมันยังไงเขาถึงมีความคิดทางการเมืองแล้วออกมาต่อสู้อย่างนี้ผมคิดว่าอยากให้คนที่เรียนกฎหมายได้ศึกษาแนวคิดแล้วก็การต่อสู้ของเขาไปด้วยนะครับขออนุญาตพูดถึงเขาโดยจะนำเข้าสู่เรื่องที่ผมจะมาพูดวันนี้คือไอ้ตอนที่ผมอายุเท่าเขาเนี่ยหรือว่าอายุก่อนหน้าเขาเนี่ยไอ้ทำไมกูต้องมาเลือกเรียนกฎหมายวะคือสมัยผมเนี่ยตอนที่เป็นเด็กเนี่ยถ้าเรียนเก่งหน่อยคนก็เรียนแพทย์นะครับผู้ชายถ้าเก่งหน่อยก็จะเป็นนายร้อยจบล.ไปเรียนนายร้อยถ้าไม่ชอบระบบราชการก็อาจจะไปเรียนวิศวะทำไมคุณเลือกเรียนกฎหมายวะเราก็พยายามคิดย้อนไปตอนที่ได้หัวข้อที่จะมาพูดวันนี้นะครับมันก็มีคำตอบอยู่ 2-3 ประการนะครับก็คือเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนสมัยที่ผมเรียนมัธยมผมสนใจนะครับทางกฎหมายมาก่อนคือพอเรียนม.ปลายเนี่ยก็ไปมีโอกาสได้ไปตอบปัญหากฎหมายก็ได้รางวัลอะไรมาพอสมควรพอม.6ก็จะเป็นประธานนักเรียนคือไอ้ทักษะในการพูดต่อหน้าชุมชนมันก็มีมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับแต่ว่าตอนที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยไม่ได้เลือกเรียนกฎหมายเพราะอะไรเพราะว่าสมัยที่ผมเลือกเรียนตอนแรกเนี่ยมันเอ็นทรานซ์มันสามารถเลือกได้4คณะนะครับผมเลือกเรียนนิติศาสตร์เนี่ยอันดับ1 2 3แล้วก็อันดับที่4เนี่ยเลือกคณะสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้นิติทั้ง3นิติเนี่ยก็คือเลือกที่ธรรมศาสตร์ด้วยเราชอบเรื่องการเมืองเรื่องประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจึงเป็นเหตุผลในการเลือกที่เรียนที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าด้วยความที่เราก็อยากเรียนกฎหมายเราก็เลยเลือกอันดับ1 2 3ไว้แล้วก็แขวนอันดับ4ไว้คือคณะสังคมวิทยาแต่คณะแต่เงินคะแนนที่มันได้ตอนนั้นเนี่ยมันไปไม่ถึงคณะนิติศาสตร์มันไปถึงแค่คณะสังคมวิทยาแต่ก็เอาวะแม่งได้เข้าธรรมศาสตร์ได้เป็นนักเรียนธรรมศาสตร์คนแรกของหมู่บ้านเว้ยแล้วก็แบบเป็นนักเรียนที่เกเรตอนมัธยมได้เข้าธรรมศาสตร์เอาวะได้ชื่อว่าเอ็นติธรรมศาสตร์ก็เข้าไปเรียนเทอมแรกนะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะเรียนก็ไม่ได้คิดว่าจะเบนไปอะไรแต่ว่าด้วยความที่เราก็ชอบในการเรียนกฎหมายแล้วก็คิดว่าจริตหรือสันดานเรามันเป็นนักกฎหมายอ่ะเราเห็นว่าอะไรที่มันมีช่องหรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ยุติธรรมเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะแต่ว่าแม่มันก็ธรรมศาสตร์ว่ะก็เรียนไปก่อนน่ะก็เลยไปเรียนธรรมศาสตร์ในเทอมแรกแล้วก็ไปลงเรียนที่รามไว้ในคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ผมจะเข้าไปพักในหอพักในนะครับหอพักในธรรมศาสตร์ก็จะมีผู้ชายเรียนเป็นหอพักนอนห้อง4คนห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำแยกเราก็เดินไปอาบน้ำเราก็เรียนสังคมวิทยามันก็เรียนวิชาทั่วไปอยู่แล้วไอ้ตอนที่เราไปอาบน้ำเนี่ยเราก็จะได้ยินไอ้คนห้องข้างอาบน้ำมันท่องกฎหมายไปได้เรียนนิติศาสตร์คือแล้วก็อิจฉามันนะมันได้เรียนนิติศาสตร์ที่กูอยากเรียนแต่กูได้เรียนสังคมวิทยาซึ่งจบไปแล้วก็ไม่รู้ทำงานทำการอะไรเนี่ยผมก็จะอาบน้ำไปนั่นก็แบบกฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรยากรณีที่ต้องดูบทถ้าไม่มีบทกฎหมายจะต้องมีตามสี่ตามกฎหมายแพ่งที่มันจะต้องปีหนึ่งจะต้องท่องอาทิตย์แรกมันก็ท่องอาทิตย์สองผมก็ไปอ่านมันก็จะท่องอยู่นั่นแหละพลาดแต่เดียวคือผมฟังมันท่องจนผมจำได้ผมก็เลยบอกไอ้ที่คือจริงๆกูน่าจะเรียนกฎหมายมากกว่าคือแบบคืออะไรที่เขาต้องท่องเราไม่ต้องท่องแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจำได้ก็เลยไปบอกพ่อแม่ว่าพ่อแม่ผมต้องไปเรียนรามแล้วป่ะต้องทิ้งที่ธรรมศาสตร์เขาก็รู้สึกเสียดายนะที่จะต้องทิ้งไปแล้วก็ไปเรียนกฎหมายแต่เขาผมคิดว่าครอบครัวก็มีส่วนในการฝากให้เราเรียนกฎหมายเพราะว่าเขาก็เห็นจริตเราแหละว่ามึงน่ะต้องเป็นทนายความต้องเป็นอะไรที่มันเป็นแบบนี้อะไรที่มันแบบไปเถียงคนอ่ะก็เลยโอเคย้ายสมรภูมิจากธรรมศาสตร์ไปเรียนที่รามก็ตั้งใจเรียนกฎหมายอย่างเต็มที่โดยที่
ม่เข้าเรียนเลยไปทำกิจกรรมโดยได้รับเชื้อมาจากอาจารย์สงกรานต์นี่แหละที่พาไปทำกิจกรรมเราไปดูการต่อสู้ของชาวบ้านที่ชนะนั่งรถไฟไปอย่างเท่ไปเนี่ยตอนนั้นที่เรียนเป็นนักศึกษาอยู่ครับไปร่วมเคลื่อนไหวกับพี่น้องแรงงานที่รังสิตที่ตักอื่นๆไปเป็นครูอาสาตามดอยคือเข้าเรียนคือเป็นเรื่องที่ต้องพักไว้ก่อนแต่ด้วยจริตที่เป็นคนที่มีดวงในการสอบคือที่รามผมไม่ค่อยได้เสียค่าเทอมคือที่รามถ้าเราได้เกรด G5 ตัวจะเรียน G กันดีคือเสียก็ไม่ได้เสียมากหรอกมันหน่วยกิจละ25บาทก็ใช้วิธีนี้มาตลอดจนกระทั่งใกล้จะเรียนจบนะครับพอใกล้จะเรียนจบเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงปี2548สืบเนื่องถึง2549มันมีการชุมนุมของพันธมิตรขึ้นมาไล่คุณทักษิณเราก็ในตอนนั้นที่ทำกิจกรรมอยู่แล้วก็ไปร่วมกับเพื่อนที่เป็นสทเนี่ยก็ไปด้วยแล้วอันนี้คือผมแขวนชีวิตนักกฎหมายไว้กับม็อบเลยนะว่าคือตอนนั้นเกรดผมเนี่ยไม่สอบไม่เคยตกสักตัวแล้ววิชาสุดท้ายเนี่ยถ้าได้เกรด G เนี่ยมันจะได้เกรดที่จบระดับ2ผมก็บ่นไปเลยว่าถ้ากูได้เกรด G และกูได้เกรดที่จบระดับ2กูจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยกูจะคือแบบเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไปเรียนต่อโทนู่นนั่นนี่ปั๊บบอกว่าเราไปนอนในม็อบแล้วไอ้วิทยายุทธที่เราอ่านหนังสือก่อนสอบเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันก็เลยได้แค่ผ่านวิชาที่ผมยังจำได้ของอาจารย์จรัญเนี่ยนิติปรัชญานี่แหละก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นอาจารย์ก็ต้องมาเป็นทนายอย่างเดียวที่พอผมรู้ผลสอบโทรหาอาจารย์สงการพี่การครับผมไม่ใช่บอกว่าอยากเป็นทนายตอนนั้นไม่กล้าโกหกเองผมต้องไปเป็นทนายแล้วล่ะขอไปฝึกงานด้วยหน่อยตอนนั้นอาจารย์สงการฝึกงานอยู่ที่เอ็นลอกับพี่สุรชัยตรงงานเขาก็พาผมไปฝึกงานแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ทักษะในการว่าความในคดีสิทธิชนในกับชาวบ้านในหลายพื้นที่ที่ชนะที่บ่อนอกบ้านกูดกับพี่จินตนาแล้วก็ไปเป็นทนายว่าความให้แล้วช่วงนั้นเองระหว่างที่ฝึกงานอยู่ครับก็ต้องไปรับใช้ชาติไม่ได้ตั้งใจไปสมัครนะครับจับใบแดงผมจะวาจับใบแดงขึ้นมาปุ๊บจบปริญญาตรีเป็นแค่ปีเดียวไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่1ปีระหว่างนั้นก็สอบเนก็บอกว่ามันมีเวลาว่างเยอะครับคือเราไม่ต้องไปตัดหญ้าเราเป็นเด็กบกพันแล้วก็มีเวลาในการก็สอบจบเนระหว่างที่จบเนก็สอบใบประกอบวิชาชีพทนายความไปด้วยก็ปรากฏว่าได้ใบประกอบวิชาชีพทนายตอนที่เป็นทหารเกณฑ์อยู่คดีแรกในชีวิตคือการว่าความในศาลทหารตอนนั้นตัวทนายที่เป็นบัตรทนายยังไม่ออกแต่ว่าผลสอบมันออกมาแล้วตัวเลขหมายเลขทนายความมันออกมาแล้วผมก็โทรมาหาเพื่อนผมปูนี่คือปูโมทนาเป็นเพื่อนที่ออฟฟิศเป็นรุ่นน้องของอาจารย์สงการเนี่ยช่วยเช็คให้หน่อยว่าเลขตัวทนายของกูอะไรวะจะต้องเขียนลงใบแต่งเข้าไปก่อนแล้วบัตรเข้าไปเอาทีหลังก็เลยได้ว่าความที่ศาลทหารเพราะว่าตอนนั้นเป็นทหารเกณฑ์แล้วไอ้เพื่อนที่เป็นทหารเกณฑ์ด้วยกันเนี่ยมันกลับบ้านไปมีเรื่องที่บ้านแล้วทหารเกณฑ์เนี่ยถ้าทำผิดอาญาตอนที่เป็นทหารเนี่ยมันขึ้นศาลทหารแล้วมันไม่มีเงินจ้างทนายแล้วก็อาสาเป็นทนายให้มันคือตอนนั้นเปรี้ยวมากยังไม่เคยว่าความแต่ว่ารับว่าความในคดีพยายามฆ่าก็ว่าความกันไปซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยโชคชะตามันก็เลยผูกพันกับไอ้ศาลทหารมาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าในอีกภายหลังว่าในปี57ต้องไปขึ้นศาลทหารยังไงก็ว่าความในศาลทหารปรากฏว่าเฮ้ยทนายใบอนุญาตปีแรกไม่ว่าความชนะว่ะในศาลทหารนะแล้วรู้สึกมันได้เหรอกูต้องเป็นทนายแหละคือขนาดไปเจอศาลทหารที่แบบเข่งๆเปรี้ยวๆกูยังได้เลยก็เลยทำทนายความตั้งแต่วันนั้นมาแล้วก็พอพ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์ก็ทำคดีช่วยชาวบ้านมาตลอดแล้วก็ตระหนักถึงเขาเรียกอะไรถึงศักยภาพที่เรามีครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างคดีแพ่งที่เป็นคดีส่วนตัวก็ทำนะครับคือคดีที่มันได้เงินได้ทองเราเคยไปทำแล้วก็แบบมันก็คือได้เงินแต่มันไม่ได้ความอิ่มเอียมใจผมเอาเข้าจริงเนี่ยผมถนัดคดีแพ่งมากกว่าคดีอาญาด้วยซ้ำผมมีโอกาสได้ไปว่าความในคดีแพ่งให้กับลูกความคนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าศาลยกคือเราเป็นจำเลยครับแล้วไอ้โจทย์ฝั่งตรงข้ามเป็นบริษัทที่มันดังมากในประเทศเพื่อเอ่ยชื่อก็ต้องรู้
เขามาจ้างผมทีหลังให้เป็นทนายให้เขาแล้วก็แบบคือมันก็ได้เงินแต่มันไม่สามารถหล่อเลี้ยงอะไรบางอย่างเราได้แล้วก็โอเคปฏิเสธไปก็ตั้งใจในการทำงานทนายความมาตลอดแล้วว่าความถี่มากที่ทำได้ตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเราเดินทางในตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนั้นเครื่องไม่มีโอกาสขึ้นนะครับปี2552 53 54เนี่ยค่าเครื่องมันแพงมากไปว่าความเนี่ยต้องนั่งรถทัวร์ขึ้น 6:00 นจะไปสว่างที่สงขลาไปว่าความที่จะนั่งรถทัวร์ไปว่าความที่ประจวบต้องไปขึ้นรถตู้ที่ใกล้ๆกับสายใต้ต้องขึ้นตอน 3:00 เพื่อที่ไปสว่างที่ประจวบถามว่าเหนื่อยมั้ยมันเป็นวัยรุ่นมันไม่เหนื่อยนะมันรู้สึกว่ามันฮึดมันมีแรงครับก็ว่าความในคดีสิทธิ์แล้วก็คือเวลาเราว่าความบ่อยๆมันจะทำให้เวทีที่เป็นอาจจะถ้าเป็นบัลลังก์ศาลเนี่ยแล้วข้างล่างมันเป็นทนายความอะไรว่าความเป็นบ่อยๆไปบ่อยๆเนี่ยมันทำให้พื้นที่ว่างๆไหนตรงหน้าศาลมันเป็นพื้นที่ของเราเดือนตอนแรกว่าความมันก็จะเคอะเขินคิดอะไรไม่ออกก็เปิดสำนวนแก้หาสำนวนมันหลุดด้วยกันแล้วสักพักหนึ่งพอเราว่าความไปเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดทักษะขึ้นมามันรู้สึกว่าพื้นที่นั้นเป็นของเราแล้วก็ได้โชคดีที่ได้ฝึกกับทนายความที่ทำงานด้านสิทธิ์อย่างมีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะในการว่าความอะไรที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีในสารพันโลกพวกนี้ที่ทนายความสามารถทำได้เนี่ยทนายสิทธิ์สอนมาตลอดเช่นถ้าถามความไปเนี่ยแล้วศาลไม่บันทึกเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับหรือถ้าไปเจอผู้พิพากษาที่ดูท่าทางจะไม่ให้ความยุติธรรมแล้วเนี่ยเราจะตั้งข้อรังเกียจผู้พิพากษายังไงหรือถ้าเอาจำเลยไปฝากขังแล้วเราจะไปประกันตัวเลยไหมหรือว่าเราจะยื่นคัดค้านการฝากขังก่อนไอ้ทักษะพวกนี้มันจะไม่มีสอนในการว่าความวันนี้ทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นคดีสิทธิ์เนี่ยเขาจะพาเราทำนะครับแล้วก็การว่าความที่มีลูกความจำนวนมากเป็นชาวบ้านแล้วเป็นคดีสิทธิ์ซึ่งเวลาเราว่าความมันจะไม่เหมือนกับคดีทั่วไปที่มันจะมีแค่โจทก์จำเลยมีพยานมีศาลในห้องพิจารณาแต่ถ้าทำคดีสิทธิ์ที่เป็นคดีชาวบ้านเนี่ยนอกจากมีศาลมีอัยการมีทนายแล้วก็มีจำเลยมีพยานเนี่ยมันจะมีท่านผู้ชมข้างหลังเป็น10-20เต็มห้องนั่งเบียดกันแล้วแบบถ้าไปว่าความที่ประจวบจะเป็นเขียวเพื่อนเขาใส่เสื้อเขียวมาเชียร์เวลาว่าความมันจะมีความรู้สึกสนุกมันเหมือนกับเขามาเชียร์มวยฮะคือมีหลายครั้งที่เราว่าคือเราเป็นพวกว่าความแล้วมันมี acting มี action แล้วแบบถามความไปบางทีพยานมันก็แบบชาวบ้านก็ต้องแบบอ้าอย่างเงี้ยเคยมีสายกระดาษจะไปขำอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้การทำงานที่เป็นทนายความของเรามันสนุกแล้วมันรู้สึกมันได้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านพอว่าความเสร็จชาวบ้านเขาก็พาเราไปเลี้ยงข้าวพาไปออกเรือไปตกหมึกที่ประจวบไปกับท่านสงการอาจารย์ท่านสงการแล้วมันหล่อเลี้ยงเรานะครับแล้วก็มาพอหลังจากทำคดีชาวบ้านเยอะทักษะในการว่าความมันจะนิ่งขึ้นเพราะว่าคดีอาญาที่เราไปว่าความเนี่ยแม้จะเป็นคดีสิ่งแวดล้อมแต่ว่าพอชาวบ้านมันไปชุมนุมเนี่ยมันจะมีเรื่องชุมนุมว่าสูงไม่เกิน10 คนขึ้นไปคดีมีประมาณหรือบางทีมีคดียิงกันนะครับมีคดีพยายามฆ่าคดีฆ่าคนตายในม็อบอย่างเงี้ยมันจะมีขึ้นมาก็เลยทำให้เรามั่นคงในการทำหน้าที่ทนายความคดีอาญามากขึ้นพอเสร็จจากทำคดีด้านสิทธิ์อ่ะ2553มันก็มีคดีการเมืองอื่นขึ้นมาช่วงที่ชุมนุมของคนเสื้อแดงนะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปทำคดีช่วยเสื้อแดงก็จะเป็นคดีที่สำคัญในการชุมนุมก็จะมีข้อหาไม่ต่างเยอะครับเรื่องการชุมนุมเรื่องปาใสเรื่อง16แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่อง12เข้ามาเป็นยุคแรกๆที่เป็นคดี12ผุดขึ้นมาในสังคมไทยเพราะว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงตอนนั้นมันมีข้อหาหนึ่งคือข้อหาล้มเจ้าแล้วก็เป็นยุคแรกที่มีคดี12ผมจำชื่อได้คือพี่สุวิชาฆ่าคออีกโดนจับก็ทำร่วมกับอาจารย์สมการแล้วก็มีคดีอื่นๆที่เป็น12ตามมาเราก็จะไปสัมผัสกับคนที่โดนคดี12แล้วสัมผัสกับเนื้อหาที่เขาพูดถึงสถาบันกษัตริย์ผ่านทางคดีเขาจะกล่าวหาเรื่องรอแปดเรื่องงบเรื่องอะไรนั่นแหละอะไรอย่างมันทำให้เราได้เข้าไปสัมผัสกับข้อเท็จจริง
คือปัญหาข้อกฎหมายเราเรียนในมหาวิทยาลัยเรารู้หมดนะครับว่ากฎหมายมันเขียนแต่ปัญหาข้อที่จริงซึ่งมันเหมือนกับเป็นเชื้อไฟหรือว่าเชื้อที่ทำให้เรามาถึงจุดเนี้ยที่จุดที่มีเอ็มติดขามีจุดที่ไปติดคุกมาเป็นปีเนี่ยมันได้รับเชื้อไฟจากข้อที่จริงเหล่านั้นนะครับว่าเวลาเขากล่าวหาว่าเนี่ยที่มีการสลายเสื้อแดงใครเป็นคนสลายอะไรพวกเนี้ยบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เขาเข้าใจไปเองนะคือคนที่โดน12ก็ไม่ได้พูดถูกทุกเรื่องแต่ว่าไอ้ข้อที่จริงเนี่ยมันนำไปสู่การค้นหาของทนายความว่าเอ๊ะไอ้ข้อหาข้อที่จริงเนี่ยมันถูกหรือเปล่าแล้วก็ไปค้นหาว่าสิ่งที่เขาพูดไปแล้วโดน12มันถูกหรือเปล่ามันเลยเป็นเชื้อไฟเป็นเชื้อเพลิงเป็นข้อมูลทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาในทางโครงสร้างของบ้านเราเนี่ยมันลึกกว่าการเมืองเว้ยมันไม่ใช่แค่ขอให้อภิสิทธิ์เนี่ยยุบสภามันไปไกลกว่านั้นแล้วก็ในช่วงปี53เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคนที่ลี้ภัยการเมืองยุคแรกนะครับที่โดนสลายการชุมนุมสภาเนี่ยก็จะมีผู้ลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชามีโอกาสได้ไปพูดคุยว่าไอ้การต่อสู้เนี่ยมันไปถึงขั้นไหนซึ่งเราก็ได้รับรู้รับทราบมาว่ามันแหลมคมกว่าที่เรารับรู้นะครับคือมันแหลมคมกว่าที่เรื่องให้อภิสิทธิ์ยุบสภาแต่คนเสื้อแดงที่เป็นคนต่อสู้หลักๆหรือว่าเป็นแกนจริงแต่เขาคิดที่จะทำให้สังคมมันเป็นประชาธิปไตยที่มันไปไกลกว่าที่มันเป็นอยู่ก็มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ไปเยี่ยมผู้ที่เป็นทางการเมืองในกัมพูชานะครับก็มันก็เป็นเชื้อไฟอย่างนึงว่าเฮ้ยไอ้ที่เราใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตอนที่อยู่กับกลุ่มวัชพืชที่ธรรมศาสตร์ก็ดีหรือไปอยู่กับกลุ่มรามคำแหงชั้น3ก็ดีเนี่ยไอ้สิ่งที่เราคุยกันในวงเล่าหรือในวงประชุมเนี่ยมันเฮ้ยมันเป็นไปได้ป่ะเฮ้ยไอ้คนเสื้อแดงเนี่ยมันมีคนที่คิดอย่างนี้จริงป่ะที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมแบบโครงสร้างมันจริงมันก็เลยทำให้เราไปช่วยคดีเขาได้อย่างสนิทใจมากขึ้นมันก็เลยได้ไปช่วยคดีคนที่โดนสลายการชุมนุมที่ลูกเขาโดนยิงตายอย่างพี่เด่นพันศักดิ์หรือแม่น้องเกศเราเข้าไปช่วยทำกิจกรรมร่วมกับเขาโดยเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจบริบทของบ้านเมืองมากขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองระดับรัฐบาลแต่มันเป็นปัญหาของบ้านเมืองมันมีมากกว่านั้นจนกระทั่งในปี57ซึ่งมันเกิดการรัฐประหารขึ้นนะครับคือเราก็เป็นนักกิจกรรมเป็นทนายความด้วยคือปี49ที่มันเกิดรัฐประหารตอนนั้นก็ยังฝึกงานอยู่ก็ยังไม่ได้มีอะไรไปกับอาจารย์สงการแล้วไม่ได้มีบทบาทมากนอกจากการไปอ่านบทกวีไม่ได้ปราศัยด้วยพอปี57เนี่ยไอ้อนุรัมพามันเริ่มมีตัวตนในถนนสายนี้มากขึ้นแล้วเรามีโอกาสได้รู้จักกับคนมากขึ้นคือเรามีสายสัมพันธ์กับเสื้อแดงมีสายสัมพันธ์กับนักศึกษามีสายสัมพันธ์กับนักเคลื่อนไหวเลยทำให้ปี57เราออกมาใช้วิชาชีพก็ได้ในการต่อสู้ในการต่อคณะรัฐประหารคือตอนนั้นผมรวบรวมคนฟ้องคสช.ในข้อหากบฏซึ่งต่อมาศาลก็ยกฟ้องทั้ง3ศาลไปนะครับแล้วก็จัดรวมกับเพื่อนออกมาเคลื่อนไหวขับไล่คสช.จนถูกเป็นจำเลยครั้งแรกที่ต้องเข้าไปในคุกคือในปี58ในนามของกลุ่มพลเมืองโต้กลับคือไปชุมนุมหน้าหอศิลป์แล้วก็โดนข้อหาชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนตามคำสั่งของคช.ที่7ทับ53นะครับต่อมาก็เปลี่ยนเป็น35ซึ่งเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องที่ผมไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะเป็นจำเลยนะคือมึงเรียนกฎหมายมาทั้งชีวิตคือมึงต้องเป็นผู้เล่นอีกแบบนึงอ่ะคือมึงต้องนั่งแค่โต๊ะทนายจำเลยฝ่ายซ้ายมือของศาลแล้วก็นั่งประจันหน้ากับอัยการคิดไม่ออกว่าภาพตัวเองเนี่ยในชุดผู้ต้องขังหรือในฐานะจำเลยเนี่ยที่จะต้องไปนั่งข้างหลังไอ้พวกที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นยังไงนึกไม่ออกแล้วนึกไม่ออกว่าชีวิตในคุกเป็นยังไงวันแรกๆที่ทนายก็ไปเข้าไปในคุกซึ่งก็ไม่ได้นอนในคุกนะครับแต่ว่าเราเข้าไปแล้วก็มันได้ประกันแต่เราต้องมานั่งรอในคุกเนี่ยมันทำให้เราตระหนักถึงความใช้คำว่าอะไรมันอาจจะไม่ใช่ความเหี้ยของตัวเองตอนที่เป็นทนายคือมึงเอาเวลาไ
คือพอมึงมีเวลาว่างมึงก็แบบไม่ได้เข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังแล้วก็แบบเอาชีวิตไปทำอย่างอื่นนะซึ่งมันก็อธิบายของตัวเองได้เช่นอะไรก็ว่าไปแต่พอเราเข้าไปอยู่ในคุกจริงๆเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยเป็นผู้ต้องขังหรือว่าจำเลยแล้วมันก็อยากเจออ่ะคือมันไม่ได้คุยกับใครหลังจากปี58เนี่ยมันก็เลยเป็นบทเรียนตัวเองตอนนั้นมาผมก็เลยมีเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบที่จะเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังเนี่ยถี่ขึ้นด้วยสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเคยไปเจอมาว่ามันเป็นยังไงพอเป็นจำเลยในศาลทหารนะครับแล้วก็เป็นทนายความด้วยคือถ้าจำเลยมันมี4คนเนี่ยเราจะไม่เป็นทนายความให้ตัวเองเพราะว่าการว่าความตัวเองมันทำให้หูตาเรามันอาจจะมืดมัวได้ตอนที่ว่าความเราก็เป็นทนายจำเลยให้กับจำเลยที่4ในคดีเดียวกันเราก็จะเป็นคนที่เราได้ประกันตัวออกมาใช่ไหมแต่ว่าตอนว่าความเราเป็นจำเลยด้วยแต่เราก็ใส่ชุดคุยเข้าไปว่าความด้วยก็นั่งตรงทนายแหละว่าความก็ใส่สูทใส่แล้วว่าไปก็เทพไปอีกแบบนึงเวลาศาลถามทนายจำเลยที่4ในฐานะจำเลยที่1อะไรเงี้ยเราก็เทพไปแต่การที่เราเป็นนักกฎหมายแล้วได้ไปเกี่ยวข้องกับศาลทหารเนี่ยซึ่งผมคิดว่าร้อยพันปีนะที่ทนายแล้วก็พลเรือนขึ้นศาลทหารนะครับถ้านับจากปี19มาเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้แหละที่ขึ้นกันอย่างจริงจังคือปี57 58ซึ่งคสช.กำหนดให้คดีการเมืองคดี12คดีชุมนุมคดีขัดประกาศคำสั่งเนี่ยขึ้นศาลทหารเราจึงได้เห็นความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมอีกแบบนึงก็คือตำรวจมึงรู้ได้ไงว่าจะไปฝากขังตอน4ทุ่มหรือ5ทุ่มแล้วศาลจะเปิดเอ๊ะแล้วศาลรู้ได้ไงว่าราชทัณฑ์จะต้องเตรียมรถมารับมึงโทรหากันหรอหรือว่าเอ้าเฮ้ยหรือว่าไอ้องค์กรเหล่านี้มันคืออันเดียวกันตอนแรกผมเกิดคำถามนะว่าทำไมเที่ยงคืนเนี่ยศาลยังเปิดอยู่แล้วทำไมราชทัณฑ์ต้องมารอรับมันคุยอะไรกันอยู่ก็เกิดคำถามขึ้นในใจว่าเอ๊ะตัวกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันอิสระต่อกันจริงหรือว่ามันคืออันเดียวกันโอเคจบไปที่ศาลทหารก็เป็นคดีล็อตแรกนะครับซึ่งตัวเองเป็นทนายแล้วก็เป็นจำเลยด้วยแล้วก็ใช้หลักวิชาชีพทนายความเนี่ยไปต่อสู้ในศาลทหารก็คือบางจังหวะที่ทนายไม่มาหรือทนายคือเราก็ใช้วิชาชีพของเราในการไปต่อสู้ในการไปโต้แย้งกับศาลซึ่งก็สนุกมากในการว่าความที่ศาลทหารมันไปว่าความในองค์กรที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความชอบธรรมในการพิจารณาคดีพลเรือนอะเราก็อาจจะเต็มที่แล้วมันเท่คือถ้าเรานึกถึงหนังทนายความที่มันมีไอ้จิมแคร์รี่เล่นแต่ที่มันหน้าเขียวอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละคือทนายมันมีบทบาทในศาลทหารสูงมากก็ผ่านคดีรอบแรกของตัวเองไปแล้วก็ว่าความในคดีพอมันย้ายมาที่ศาลพลเรือนแล้วก็ยังว่าความอยู่นะครับคดีรอบที่2ที่ผมเนี่ยได้เป็นทั้งจำเลยแล้วก็ได้เป็นทั้งทนายความก็คือพอรัฐธรรมนูญของปี60ประกาศใช้เนี่ยรัฐบาลคสช.มีแนวโน้มที่จะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งนะครับเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการไปเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในนามของคนอยากเลือกตั้งก็เกิดคดีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเป็นคดีชุมนุมเหมือนกันแล้วก็เป็นคดีมาตรา116ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ไปเป็นทั้งจำเลยแล้วก็เป็นทั้งทนายความก็ได้เห็นบทบาทขององค์กรที่มันอยู่รอบๆบริการยุติธรรมทั้งตำรวจอัยการศาลว่ามันมิติความสัมพันธ์มันเป็นยังไงแล้วมันแต่มันก็ยังไม่ชัดเท่าศาลทหารเพราะว่าศาลทหารมันมีลักษณะเป็นศาลของรัฐเพราะว่ามันอยู่ภายใต้ของกระทรวงกลาโหมแต่ว่าพอเป็นศาลยุติธรรมพวกเนี่ยมันก็ยังมีความอิหลักอิเหลือที่จะบอกที่จะพูดได้ว่าศาลยุติธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐหรือว่าเป็นอะไรที่มันไม่ได้แยกจากตำรวจอัยการกับศาลก็ขึ้นก็เป็นจำเลยแล้วก็ว่าความในศาลเหมือนเดิมแต่ศาลแต่รอบที่2ที่ผมไปโดนมาคือกรณีของคนอยากเลือกตั้งเนี่ยก็โชคดีคือได้รับการประกันตัวก็ได้ใส่สูทใส่ชุดคุยว่าความแล้วก็ไปนั่งฝั่งซ้ายของศาลเหมือนเดิมก็ว่าความด้วยความสนุกเพราะว่าเราเป็นจำเลยเราก็จะรู้ข้อเท็จจริงในคดีรู้ว่าชุมนุมมันเดินไปยังไงตำรวจมากั้นยังไงคือเราข้อเท็จจริงมันอยู่ในหัวแทบจะไม่ต้องไปสอบข้อเท็จจริงเพิ่มคือเรารู้มันก็จะได้เปลี่ยนส่วนนี้ซึ่งตอนนี้คดีคนอยากเลือกตั้งก็ยังสืบพยานอยู่ยังไม่เสร็จนะครับพอเริ่มตั้งเสร็จบ้านเมืองมันเริ่มเปลี่ยนไปโดยผมไม่แน่ใจว่าเส้นแบ่งจริงมันอยู่ในช่วงปีไหนแต่ผมคิดว่าเส้นแบ่งของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปจริงก็คือการเปลี่ยนรัชสมัยจากรัชกาลที่9มาเป็นรัชกาลที่10บริบทการเมืองหรือว่าทัศนคติค
ความคิดของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนจนหลายคนไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนจนกระทั่งมันมาถูกปรากฏการณ์บางอย่างที่มันสะกิดขึ้นมานั่นก็คือปรากฏการณ์การเลือกตั้งปี62 63ก่อนหน้า63ก็คือการกำเนิดพรรคอย่างพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาแล้วมันเป็นพรรคที่พูดแทนคนรุ่นใหม่จำนวนมากแล้วเหมือนจะแหลมคมที่สุดช่วงนั้นโอเคเราอาจจะด่ามันว่าปิยบุตรบอกว่าจะไม่พูดเรื่อง12หรือธนาธรก็จะกัดตัวเองอยู่แค่เรื่องอะไรแล้วแต่ว่าต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นพรรคที่ได้เสียงคนรุ่นใหม่ไปพอสมควรแล้วไอ้จุดที่มันเป็นจุดชี้จุดที่เป็นจุดฟางเส้นสุดท้ายหรือว่าเป็นน้ำพึ่งจุดเดียวที่ทำให้ยุคสมัยไม่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยก็คือการยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วมันช่วงนั้นเองเนี่ยมันเกิดกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มันแข็งแรงมากนั่นก็คือ Twitter มันมีการติดเทรนด์ Twitter เรื่องขบวนสเตตเรื่องหลายๆเรื่องขึ้นมาซึ่งเฮ้ยคือตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นการพูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างโจ่งแจ้งขนาดนี้แล้วเป็นจำนวนมากขนาดนี้คือเทรนด์ Twitter เรื่องขบวนเป็นล้านอ่ะแล้วเส้นแบ่งจริงๆมันก็คือมันเริ่มจางๆจางๆมาจนมาถึงจุดเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ไงวะแล้วในปี63ฮะตอนช่วงต้นปีเนี่ยมันมีการชุมนุมที่เริ่มจากมหาวิทยาลัยจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกือบทุกมหาวิทยาลัยนะครับในกรุงเทพเกือบทุกมหาวิทยาลัยเริ่มนักศึกษาเริ่มมีการชุมนุมแล้วไม่ได้พูดออกมาตรงๆว่าเขาคิดว่าปัญหาของประเทศคืออะไรพูดอ้อมๆเราจะได้เห็นประโยคลอยๆเยอรมันหนาวไหมอะไรอย่างเงี้ยคือประโยคอ้อมแล้วปรากฏการณ์เนี้ยมันกินเวลาอยู่พอสมควรคือ 2-3 เดือนมันแล้วมันเกิดข้อถกเถียงขึ้นมาซึ่งมันเป็นประสบการณ์ตรงของเราในปี53ในปี49โดยเฉพาะปี53เนี่ยปรากฏการณ์ก็คือว่าชุมนุมเนี่ยเฮ้ยถ้ามึงรวมถึงมึงโดนยิงนะเว้ยมันมีมายาคตินี้ในสังคมไทยอย่างเดียวแน่นมาว่าไอ้การชุมนุมบนท้องถนนมันเป็นไปได้เหรอในพ.ศ.เนี้ยในพ.ศ.63เนี่ยการชุมนุมมันทำได้แค่มหาลัยอ่ะคุณต้องแบบเป็นเซฟโซนอะไรที่ปลอดภัยมากจนกระทั่งมันเกิดกลุ่มกิจกรรมขึ้นมากลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ผมใช้คำว่ามันเป็นคนที่จุดเรื่องนี้ขึ้นมาคือฟรียูธซึ่งก็คือพวกที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเลยล่ะอย่างแข็งขันในช่วงนั้นว่าเฮ้ยมันต้องลงถนนตอนนั้นเราเป็นทนายความอ่ะกูไม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวเว้ยเต็มที่กูก็ไปสังเกตการณ์นะถามว่าอยากขึ้นเวทีไหมก็ไม่ค่อยอยากขึ้นแต่คือมันเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่คือให้เด็กเขาพูดดีกว่าไหมแล้วก็เราก็ดูแต่ว่าสถานการณ์ก็พาไปเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยคนที่สามารถพูดต่อสถานที่สาธารณะมันมีจำกัดนักศึกษาที่สามารถพูดต่อที่สาธารณะมันก็มีจำกัดแกนนำที่เป็นสาธารณะก็มีจำกัดมันก็เลยทำให้คนที่เป็นคนที่มีวิชาชีพอื่นอย่างทนายความหรือ NGO อย่างคุณบารมีหรือคนอื่นๆเนี่ยก็ขึ้นเวทีร่วมกันทีเนี้ยจุดที่นำมาสู่ผมในวันนี้ได้ผมคิดว่ามันก็คือจุดนั่นแหละจุดปี63ในช่วงกลางปี63ซึ่งมันเกิดก่อเกิดม็อบซึ่งยังไม่นิยามตัวเองว่าเป็นอะไรแต่ทุกคนรู้ตรงกันว่าม็อบเนี่ยมันพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์แต่มันไม่มีการนิยามไม่มีคนมาชี้ว่าไอ้ที่เรียกว่ามันอยู่มันคืออะไรลงม็อบครั้งแรกที่ราชดำเนินวันที่18กรกฎาคมยังจำภาพนั้นได้ทุกคนพิสูจน์ว่าเฮ้ยลงถนนมันลงได้แบบมันไม่ได้โดนยิงตายเหมือนปี53มันไม่เหมือนที่เราโดนขู่แล้วถ้าลงถนนมันจะโดนยิงโดนปากมันชุมนุมได้แต่ว่าการปราศัยก็ดีหรือว่าการพูดคุยก็ดีมันไม่ได้พูดถึงปัญหาออกมาแบบตรงๆทุกคนจะพูดแบบอ้อมๆพูดแบบรู้กันเองไอ้คนข้างล่างก็รู้กันเองโดยป้ายข้อความเชิงสัญลักษณ์หรือว่าคำปราศัยหรือว่าคำอะไรพวกนี้เชิงสัญลักษณ์ในกลุ่มของนักเคลื่อนไหวเองเนี่ย
นักศึกษาหรือว่าคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวก็คุยกันว่ามันมาถึงจุดที่เราจะต้องให้คำจำกัดความเราให้มันชัดว่ากูต้องการอะไรกูต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงโครงสร้างต้องการเห็นสังคมที่มันมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาพมีความเท่าเทียมกันของคนจริงอ่ะมันจะต้องพูดแบบตรงๆอ่ะมันเหมือนกับในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์คือทุกคนรู้ว่าใครเป็นตัวร้ายแต่มึงแบบไม่กล้าพูดออกมาละทีคนที่คุณก็รู้ว่าใครแต่ว่ามันก็รู้ตรงกันแต่ว่าการที่ไม่พูดออกมามันทำให้ปัญหามันไม่สามารถเลสขึ้นมาหรือว่าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาได้ก็เป็นความบังเอิญอีกแหละมันยังไม่มีคนพูดคนแรกๆที่ออกมาแบบพูดตรงๆบนเวทีสาธารณะในม็อกนะคือเวทีวิชาการเราก็อาจจะมีการพูดมาแต่ว่าในม็อกจริงๆเนี่ยน้องมันก็แบบอารมณ์แบบไม่ใช่เอามือดันนะมันเอาตีนพี่มันเปิดเถอะน้องที่มอเกษตรแล้วก็เปิดก็เปิดวะก็เลยตัดสินใจในการออกมาเป็นนักเคลื่อนไหวแบบประเด็นนี้อย่างเต็มตัวแล้วก็ใช้ข้อมูลที่เราเป็นทนายความอะไรตอนปี53ที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ด้วยข้อมูลทั้งเท็จทั้งจริงเนี่ยแต่เราเป็นทนายความเรารู้เลยว่าอันนี้เท็จจริงแล้วก็ใช้ข้อมูลในช่วงที่เราลงเรื่องคนอยากเลือกตั้งอะไรที่เราโดนคดีก่อนหน้านี้ว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหายังไงว่าคสช.มันยังอยู่ยังไงการใช้อำนาจการใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์ซึ่งต่างมาจากฉบับเดิมยังไงการออกพระราชบัญญัติทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งมันต่างจากเรื่องเดิมยังไงคือเรื่องพวกนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเป็นทนายความมาโดยตลอดเพราะว่าสมัยก่อนเราก็กล่าวหาใช้เงินเพื่อนี้แล้วก็ไปดูไอ้พรบทรัพย์สินมันคืออะไรการมอบเงินจำนวน200ล้านบาทเป็นค่าทำขวัญหรือค่าอะไรสินใหม่ทดแทนก่อนที่มีการอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ใช้ข้อเท็จจริงตอนที่เราเป็นทนายความมาแหละมาพูดมาปราศัยบนเวทีม็อบหรือการชุมนุมเนี่ยมันหลายคนก็เลยบอกโอ้โหไอ้นี่มันมึงเตรียมข้อมูลมาดีเว้ยเวลามึงพูดมึงข้อมูลเป๊ะๆจริงๆไม่ได้เตรียมอะไรมากเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่เราใช้ในการเป็นทนายความตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละเอามาพูดแล้วมันก็เลยเกิดคดีในชุดที่3ซึ่งตัวเองเนี่ยโดนซึ่งน่าจะเข้ากับหัวข้อในงานวันนี้อันนี้เกิดมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วจะเข้าหัวข้อแล้วว่าไอ้การฝ่าของภัยด้วยเจตนงเนี่ยมันเป็นยังไงการฝ่าของภัยด้วยเจตนงในฐานะที่เป็นทนายความมันก็มีแหละมันก็สนุกมันก็ตื่นเต้นมันก็มีตอนไปว่าความต่างจังหวัดมีทหารมาถ่ายรูปมีศาลจะสั่งขังบ้างที่ไปโต้แย้งศาลหนักๆไปตั้งข้อระเบียบศาลเรียกตำรวจศาลมาจะไปขังแล้วก็แต่สุดท้ายก็มันก็แก้ปัญหามันได้หมดมันเหมือนกับปี57ซึ่งเราตั้งคสช.เนี่ยกับปี62ซึ่งเราลงให้มีการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นแตะแค่คสช.ซึ่งศาลก็ยังโอเควะไอ้นี่มันก็หล่อคือมันก็เรียกว่าประชาธิปไตยอ่ะมันก็แบบทนายที่แบบน้ำดีอยู่นะเว้ยแบบเอารัดคอมาแต่กูก็แบบกูก็ให้ประกันน่ะแล้วก็มองเราเนี่ยก็เราก็ยังเป็นน้ำดีแต่พอมาเป็นปี63เนี่ยสถานการณ์ต่างออกไปคือพอเราไปแตะไปพูดถึงเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ปุ๊บเนี่ยมิติของการมองเราเนี่ยแตกต่างออกไปอาจจะมองว่าไอ้นี่มันเป็นคนที่มันมีอุดมการณ์ระดับนึงอ่ะมันคงเป็นตรวจบัญชีแล้วว่ามันไม่มีการโอนเงินจากทักษิณแน่ๆไม่มีการอะไรแน่ๆคือมันคงมองว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์แต่ว่าสิ่งที่เราเรียกร้องมันไปกระทบกับอะไรบางอย่างของเขาความคิดความเชื่อที่เขาศรัทธามาตลอดชีวิตเขาที่นี้ไม่ได้หมายความเฉพาะคนในกระบวนการยุติธรรมนะหมายถึงคนจำนวนหนึ่งในสังคมด้วยการปฏิบัติกับเรามันจึงต่างออกไปผมพูดแฮร์รี่พอตเตอร์วันที่3สิงหาเสร็จพูดจบคือปกติม็อบเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดถูกปุ๊บข้างล่างจะเฮ้ยใช่จะไปครับพี่ท็อปใช่ครับแต่วันที่3สิงหาเนี่ยผมขึ้นปราศัยระหว่างปราศัยไม่มีเสียงปกมือแม้แต่แอะเดียวได้ยินแค่เสียงธงชาติสมบัติปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บตำรวจที่เข้าแถวเรียงหน้ากระดานด้านเดินฮะมันมองหน้ากันระลึกๆเฮ้ยอะไรวะมันพูดได้อย่างเงี้ยผู้กับรองผู้กับนี่คือแบบคือโทรหากันอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ
ือเขาเข้าใจว่าเราเป็นพูดแค่สัญลักษณ์พูดแค่แบบเป็นนัยยะพูดแค่อะไรที่มันแบบเข้าใจตรงกันไม่มันจะไม่มันจะพูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เรื่องไม่พูดเป๊ะเป๊ะเป๊ะมากแล้วเตรียมตัวพูดแบบไม่ให้ติดคุกด้วยคือพูดแบบสุภาพเรียบร้อยแบบอย่างดีแล้ววันนั้นก็ไม่มีคดีนะสามสิ่งไม่มีคดีณวันนั้นไม่มีคดีพอพูดเสร็จปุ๊บก็ลงมาข้างล่างคือเริ่มชักเสียวแล้วคนไม่ปรบมือแล้วรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มันก็มีพี่เสื้อแดงคนนึงเป็นผู้หญิงแบบวิ่งมาจับมือแล้วทนายมนพี่กลัวแบบคือแบบมันเหมือนกับโลกเขาเปลี่ยนแล้วเราก็พี่กลัวเหรอพี่ผมก็ใช่คือระหว่างความกล้าหาญกับความบ้าเนี่ยผมเป็นอย่างหลังนะคือผมไม่รู้สึกว่าจะกล้าอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องก็ทำอ่ะก็ทำไปแก้ปัญหาทีหลังถ้าติดคุกก็ค่อยไปแก้ก็เสร็จปุ๊บเราประกาศบนเวทีเลยหลังจากที่ผมพูดเวทีนี้วันที่9ผมจะมาที่เชียงใหม่ครับพี่น้องเชียงใหม่เตรียมต้อนรับเลยที่ท่าแพพอประกาศปุ๊บนั่นแหละครับมันเอาหมายจับวันที่18กรกฎาคมนี้มาจับแล้วก็เอาไปฝากขังก็ไปไต่สวนฝากขังกันตอนแรกนึกว่าจะไม่มาเชียงใหม่นะปรากฏว่าสั่งให้ประกันตัวก็เลยมาพูดที่เชียงใหม่วันที่9สิงหานั่นคือเหตุผลที่ผมมาวันนี้ด้วยคือมาฟังคำสั่งอัยการในการปราศรัยวันที่9สิงหาที่เชียงใหม่แหละก็เลยมาพูดที่เชียงใหม่แล้วก่อนหน้านี้ที่เราไปพูดในที่อื่นๆหลังจากที่เราชุมนุมครั้งแรกผมมีโอกาสได้คุยกับเพนกวินกับหลายคนที่เป็นนักศึกษาว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องเปิดประเด็นเรื่องที่จะมีทางการนะวันที่10สิงหาพี่เจอกันที่ธรรมศาสตร์เราก็ตั้งใจกัน10จะกูขอไป9เชียงใหม่ด้วยว่ะไปกล้าใช่ไหมกูนัดเพื่อนไว้คือจริงๆก็คือนัดพวกเนี่ยพวกแดงกากันพวกเนี่ยนัดกินเหล้ากินเบียร์กันนี่แหละขออยากโอกาสเชียงใหม่ก่อนโอเคแล้วพี่ไปพูดกล้าเชียงใหม่แล้วบินกลับมานะมาที่กรุงเทพ10สิงหาแล้วก็ไปเป็นเวทีพูดเวทีใหญ่ครั้งแรกที่พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างเป็นทางการถ้าจะนับ1เนี่ยก็ต้องนับจุดนี้3สิงหามันอาจจะเป็นเรื่องเค้าเรียกอะไรเลือกเขี่ยบอลที่เฉยแต่ว่าถ้าบอกว่าการแข่งขันการพูดเรื่องโครงสร้างครั้งแรกต้องนับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ต้องให้เครดิตนักศึกษาธรรมศาสตร์กลุ่มนี้ด้วยที่เขาจัดก็ไล่ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็มันเป็นลานพญานาคซึ่งคนมาเยอะมากคือวันนั้นเนี่ยคนตั้งใจมาฟังเรื่องนี้เพราะมันรู้ว่าถ้าผมไปพูดมันก็พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์แน่เด็กมอกรุงเทพเด็กมอธรรมศาสตร์ชาวบงชาวไพ่แม่งมาเต็มลานคนน่าจะมาประมาณเดือนหมื่นได้วันนั้นอ่ะแล้วแบบธรรมศาสตร์มันเวลามันจัดแสงสีเสียงแบบจอใหญ่แล้วแบบพึบพับพึบพับมีเพลิงกับผมไม่รู้แล้วก็แบ่งว่าเอาพูดตรงนี้พวกนี้นะตะโกให้ผมพูดเรื่องบรรทุกสารกษัตริย์ผมก็นั่งกินน้ำกินข้าวอยู่หลังเวทีสักพักหนึ่งไอ้นัดเริ่มเดินขึ้นเวทีไปเริ่มแปลกๆเริ่มอ่านแถลงการณ์คณะราษฎรฉบับที่หนึ่งแล้วมึงเริ่มแบบเริ่มเฮเริ่ม1 2 3 4 5มันไม่ไอ้เหี้ยตัวอ่ะมันคือแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วก็เอาขึ้นไปปราศรัยแล้วก็พูดมันเหมือนเดิมแหละที่เราเคยพูดที่เชียงใหม่ที่วันที่3อ่ะสักพักหนึ่งไอ้ลุงขึ้นไปลุงถือกระดาษที่ไปหอบตรงพอมันอ่านข้อเสนอเท่านั้นแหละ10ข้อผมก็ขากูเริ่มเย็นแล้วเว้ยคือเริ่มรู้สึกแบบพี่กูจะเอายังไงต่อดีวะคือมันไปถึงจุดที่ทุกคนประกาศว่าร่วมกันแล้วเสียงข้างล่างมันเฮดังมากแล้ววันนั้นผมไม่กล้านอนบ้านผมกับพี่เหน่งพันศักดิ์เนี่ยเขาขับแท็กซี่ให้เขาพาตะเวนไปนอนตามที่อื่นเพราะว่าเรานัดชุมนุมอีกครั้งนึงคือวันที่16สิงหาที่ดำเนินเป็นการชุมนุมใหญ่นอนบ้านไม่ได้ต้องไปหลบลี้นอนบ้านเพื่อนนั่นนี่กลัวเขาจับก่อนที่ประชุมอีกครั้งนึงเรานัดอีกครั้งปรากฏว่าก็รอดแต่มารู้ทีหลังว่าจริงๆถ้าเขาจะตามก็ตามได้เลยเพราะว่าพี่หนึ่งพันศักดิ์แกก็มีกำลังที่ข้อเท้าข้อหาเมาแล้วขับคือถ้าเขาตามตามสัญญาณมันเจอโอเคเราก็ไปพักบ้านเพื่อนอยู่ 5-6 วันอ่ะคือไม่กล้าปรากฏตัวหลบอ่ะแล้วตอนนั้นคือต้องขอบคุณอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ออกมาแถลงข่าวว่าเห็นด้วยกับการกับข้อเสนอไม่ใช่เห็นด้วยคือมาซัพพอร์ตการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ก็แต่ว่าการชุมนุมก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าจริงๆอ่ะปัญหาทางโครงสร้างเราพูดได้เต็มที่ไหมแล้วคนเอาด้วยหรือเปล่าคือมันมีข้อเสนอว่าเวทีมันไม่ควรจะแตะเรื่องสถาบันกษัตริย์
เราควรจะพูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องไล่ประยุทธ์เป็นหลักโดยแขวนในประเด็นสามประการไว้การชุมนุมวันที่16สิงหาเนี่ยมันจึงเป็นการชุมนุมที่ลดเพดานลงคือพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญพูดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเรื่องแก้ธรรมนูญเรื่องไล่ประยุทธ์แล้วก็โดนด่าเว้ยแม่งม็อบโดนด่าแกนำโดนด่าว่าจับแล้วมึงลดเพดานแล้วมึงก็เลยคุยกันนำโดยทีมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเลยว่าเฮ้ยพี่คือเราเข้าใจตรงกันแหละว่าปัญหาโครงสร้างมันคืออะไรแล้วเราก็พูดออกมาแล้วข้อท้วงติงว่าไม่ควรจะพูดเนี่ยมันก็ถูกพิสูจน์แล้วว่ามวลชนไม่เอาด้วยเว้ยคือถ้ามึงพูดแค่เรื่องประยุทธ์เรื่องแก้ธรรมนูญเนี่ยมันจะโดนหัวคือมันปัญหาบ้านเมืองมันไปไกลกันมากมันไปไกลถึงขนาดว่าคนที่มาร่วมเนี่ยเขาตั้งใจมาฟังเรื่องอะไรถ้าเขาไม่ได้ฟังเนี่ยเขารู้สึกผิดหวังทีมธรรมศาสตร์ก็เลยเคาะเอางี้พี่19กันยายึดคืนสนามหลวงเอาให้มันสุดๆไปแบบประกาศว่าพูดเรื่องนี้แหละ19กันยาเอามึงแถลงข่าวไปกูขึ้นด้วยพอเราประกาศว่าเราจะพูดเรื่องสามประการอย่างจริงๆอย่างตรงไปตรงมาบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยคือสนามหลวงเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่เราประกาศได้ว่า19กันยาเจอกันเนี่ยหลังจาก18สิงหา19สิงหาปุ๊บหมายจับมาจับผมกับไม้จับครั้งนี้มันมีหมายจับแล้วเว้ยก็ไปไต่สวนที่ศาลไอ้เราก็รู้สึกก็คงเหมือนเดิมแหละก็คงปล่อยออกมาก็ประกันตัวมาก็19กันยาเจอกันแน่เฮ้ยไม่ได้ประกันตัวเว้ยเป็นครั้งแรกของทนายความที่เข้าคุกอย่างเป็นทางการคือเป็นนอนคุกอย่างเป็นทางการแต่เราก็ปากแข็งนะเราก็ปากแข็งไม่ยื่นประกันถามว่าสักทีจริงกลัวเปล่าก็ไม่อยากแต่กูก็กลัวนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแกนมันต้องพูดอย่างเงี้ยกฎหมายไม่ชอบทำไม่ยื่นประกันเว้ยติดคุกอยู่3วันไม่ยื่นประกันปรากฏว่าเราก็ค่อยได้เข้าไปเจอผู้ต้องขังการเมืองคือที่ทำบุญก็ไปคุยกันระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่นะปรากฏว่ามีหมายปล่อยมาเอ้าไหนว่าจะขังกูไม่ให้ไป9กันยาวปรากฏว่ามันเป็นหมายปล่อยที่ตำรวจไปถอนคำร้องฝากขังเองซึ่งผมก็ไม่เคยมีในประเทศไทยที่ตำรวจไปถอนคำร้องเองบอกว่าไม่มีเหตุที่จะขังแล้วปล่อยมารู้ทีหลังว่าเขาไม่ต้องการให้เราเป็นชนวนที่ทำให้คนไป19กันยาเยอะๆเขาก็เลยปล่อยออกมาเอ้าปล่อยก็มาก็นัด19กันยาชุมนุมเหมือนเดิมนัดเอาโอเคก็ชุมนุมตาสายตอนเย็นนะเราไปขอใช้ที่ภาษานะอธิการบดีเขาบอกว่าก็ไม่อนุญาตนะแต่ว่าคุณก็ดันๆเข้ามาหน่อยละกันก็ธรรมศาสตร์นะก็ไม่ได้อนุญาตอ่ะแต่ก็มาใช้แล้วก็เราก็คงไม่เป็นแจ้งความหรอกก็ทำกิจกรรมกันมาแล้วก็จริงๆไอ้เรื่องหมุดคณะราษฎรที่สองมันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่เสนอขึ้นมาไม่ได้อยู่ในงานนี้ครับปรากฏว่าการพูดเรื่องสารประการวันนั้นมันพีคมาก19กันยาเนี่ยทุกคนพูดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลคำที่เป็นคำหยาบน้อยมากนะครับคือไอ้เรื่องการด่าตรงๆมันมาทีหลังเราไปพูดในฐานะทนายความเนี่ยก็เอาข้อมูลที่เราประสบมาเรื่องจ็อกกี้ม้าเรื่องการไปงานศพน้องโบแต่เพราะที่เราทำคดีมาแหละผ่านมาเนี่ยไปพูดซึ่งเรามั่นใจมากกูไม่โดนแน่1 2แล้วนายก็ไม่โดนจริงๆเพราะว่านโยบายของรัฐมันไม่ได้เป็น1 2มันก็เลยทำให้ม็อบทำให้คนที่เคลื่อนไหวตอนนั้นเนี่ยที่เชียงใหม่นะกล้าพูดเรื่อง12เรื่อง3ประการมากขึ้นเพราะว่าเขามีนโยบายว่าเขาจะไม่ดำเนินคดี112แล้วมันก็ไม่ดำเนินคดีอย่างนั้นไม่ณวันนั้นเนี่ยยังไม่ดำเนินคดี112 112มันถูกแจ้งความย้อนหลังจากที่มันมีนโยบายใช้คือมันเห็นม็อบมันโตมากก็ใช้12กลับมาทีหลังก็ผ่าน9กันยาเราก็กำเริบเสริมสารนี้เนี่ยคนแม่งคนอยู่เยอะเลยมันคนมาเป็นแสนต้องจ๊อบอ่ะต้องเอาประยุทธ์ออกข้อแรกอย่าเอาประยุทธ์ออกไปยังไงไปที่ทำเนียบก็เลยนัด14ตุลาไปที่ทำเนียบก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งคนเยอะมากแล้วก็ฝ่ายเขาก็มาจัดการบล็อกก็คือเอาคนเสื้อเหลืองเนี่ยซึ่งเป็นทหารตำรวจมายืนรอบถนนราชดำเนินตอนแรกเราก็คนทยอยไปแล้วไม่รู้ว่าคนมันเยอะแต่พอถึงเวลาเดินจริงๆเนี่ยคนมืดฟ้าหมดดินมา14ตุลาคนเยอะมากถ้าใครได้ไปร่วมนะจะรู้ว่ามันเยอะจนน่ากลัวเพราะว่าไอ้รถขบวนเรามีรถนำ3คันเนี่ย
เรามองเห็นรถดำไกลๆเนี่ยสว่างเนี่ยไปสุดหูลูกหูลูกตาคนไม่เต็มถนนไม่รู้มันมาจากไหนแบบจนคนที่เหลืออยู่ข้างๆเนี่ยมันเป็นแค่แบบเป็นเสี้ยวเลยเป็นเหมือนกับเวลาเราวาดภาพข้าวหลามอ่ะมันเหมือนกับเส้นขีดแค่นี้แล้วไอ้ที่เหลือเป็นของเราเราก็ฮึกเหิมมากไปล้อมไปล้อมทำเนียบกับไล่ประยุทธ์ค้างคืนพี่พวกสุสานไปพี่ไปร้องเพลงพี่ได้ขึ้นแน่วันที่สองพี่พวกก็เก็บข้าวของไปเตรียมขึ้นทางลุงทนายไปเตรียมแบบอยู่ยาวแน่3วัน3คืนประยุทธ์ออกแน่ปรากฏว่าไม่ใช่คือเราประเมินชนชั้นนำไทยเนี่ยต่ำไปคือเขาไม่ได้มีความเมตตาหรือความคิดที่จะพูดคุยกับเราเขาก็ยังใช้มุกเดิมๆก็คือช่วงหัวค่ำเนี่ยมันมีการตั้งข้อหาขึ้นมาผมคิดว่าเป็นคนแรกๆในประเทศไทยที่โดนก็คือมาดร้ายมาตรา110คือพิชูสังกระบวนเสด็จของพระราชินีแล้วมันมีการปลุกปั่นเรื่องเนี้ยเรื่องล้มเจ้าเยอะมากตอนหัวค่ำเราก็ได้ข่าวว่ามีการนำทหารจากกาญจนบุรีเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเข้ามาทำไมไม่รู้ทหารเราก็ได้ข่าวว่ามันมีทหารเนี่ยสวมชุดเสื้อเหลืองแล้วไปแฝงกับตำรวจแล้วขณะที่เราทำชุมนุมกันอยู่รอบที่เนี้ยช่วง 3-4 ทุ่มมันมีข่าวเข้ามาที่น่าเชื่อถือได้ว่ามันมีการมาล้อมปราบมาปราบโดยใช้กำลังเจ้าที่ตอนแรกเราก็เจอว่าตำรวจแล้วก็ต่อมามันมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงเราคือโดยประสบการณ์ของเราคือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรงมันจะเอาทหารเข้ามาแน่ๆแล้วก็มันมีข่าวเรื่องทหารจากการเจ้าหน้าที่เข้ามาได้คุยกับนายตำรวจในคืนนั้นนะครับว่าตำรวจจะสลายหรือเปล่าตำรวจว่าตำรวจไม่สลายแต่มีสลายแน่ๆผมก็คิดในใจไอ้สัตว์ตำรวจไม่สลายแต่มีสลายแน่ๆแล้วมันจะเอาใครมาสลายก็เลยประชุมกันในทีมว่าเฮ้ยเราต้องไม่กลับไปรอยเดิมเราต้องไม่กลับไปเป็น6ตุลาคือพฤษภาคมนั้นซึ่งคือถ้าแกนนำยังอยู่ถ้าม็อบยังอยู่นะทหารเข้ามาแกนนำเนี่ยชาวบ้านมันเข้าไปตีกันหัวแตกแน่คือมีการบาดเจ็บล้มตายแน่ก็เลยเคาะกันว่าเฮ้ยประธานเราต้องยุติการชุมนุมแล้วก็ส่งพี่น้องกลับบ้านออกจากพื้นที่การชุมนุมซึ่งในดึกคืนนั้นเนี่ยมีจริงๆอ่ะมีพี่น้องเชียงใหม่ไปหลายคนมีอาจารย์ท่านนึงด้วยเป็นศึกษาอยู่ข้างกายผมคนนั้นอาจารย์ปอชอยมีศิลปินหลายคนที่ไปช่วยกันก็เขาเอาประสบการณ์ที่เขาผ่านมาทางจากพฤษภาธมินจากเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามันต้องแก้ปัญหาคือต้องระดมชาวบ้านเราไปก่อนต้องเซฟชาวบ้านก่อนซึ่งเราก็เห็นด้วยก็เซฟไปแล้วก็พอสุดท้ายแกนำก็ต้องยอมจ่ายแต่ว่าเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเรานัดว่าวันรุ่งขึ้น15จะต้องมีการชุมนุมที่ราชประสงค์อย่าให้ม็อบมันตายแล้วนั้นแล้วก็แบ่งแกนนำส่วนหนึ่งให้กับที่พักแล้วก็แยกย้ายไปแบ่งไปประมาณ10คนปรากฏว่ารอดไป3คนอีก7คนคือไปโดนที่พักไอ้รู้ไม่วิ่งรอดไป3คนผมกับนักกิจกรรมคนหนึ่งที่เชียงใหม่ถูกจับแยกประสิทธิ์ที่เป็นนักศึกษาที่มชถูกจับแยกแล้วขึ้นเครื่องบินจากดอนเมืองเนี่ยมาขังที่เชียงใหม่ตอนนั้นยอมรับว่าเหนื่อยเพราะว่าเราไม่ได้นอนตั้งแต่ตอนเช้าเราปลาใสตอนเช้าปุ๊บตกเย็นแล้วมันคือมันไม่นอนก็คือสายตอนแรกเขาบอกกับเราว่าเขาจะขึ้นรถมาแล้วเขาขึ้นรถไปเอ้าถ้ามาเชียงใหม่มันก็ต้องวิ่งไปรังสิตเลยแล้วทำไมมันเลี้ยวมาทางดอนเมืองแล้วก็ชักเอกใจแล้วมันก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในสถานีดอนเมืองแล้วอยู่ดีมันก็มีหน่วยฮานุมานซึ่งมันก็ไม่รู้มันจะกลัวดำหรือเปล่าติดใกล้ตามหลังแล้วมีปืนมีอะไรเข้ามาแบบชุดอะผมนึกถึงภาพไอ้ตอนที่บอกว่าแกนนำเสื้อแดงที่โดนจับขึ้นฮอแล้วมันมีการบอกว่ามีข่าวลือว่าจะฉีกลงฮอผมแม่งกูตายแน่วันนี้ไม่ได้เห็นหน้าลูกตามแน่ก็ขัดขืนไม่ได้แต่ว่าพ่อทนายความที่มาด้วยกันเนี่ยก็พยายามจะไปแบบห้ามผมน้องห้ามมันมีปืนมึงไปกับแค่พี่ที่เป็นสลิปพี่วิทย์เนี่ยก็มึงทำอะไรไม่หรอกก็คือไปแต่ว่าคุณก็เป็นสักขีพยานแล้วเราถูกจับขึ้นเครื่องบินมาที่เชียงใหม่นะแล้วถ้าเชียงใหม่ไม่ปรากฏตัวเนี่ยไม่มีกูไปที่เชียงใหม่เย็นวันนั้นเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีแล้วนะกูก็ขึ้นเครื่องไปก็เ
ก็กลัวแต่ว่าก็หลับเพราะมันเหนื่อยก็หลับแล้วก็มาที่เชียงใหม่ก็ฝากขังก็ขังที่นี่12วันระหว่างนั้นเนี่ยไอ้ขอกลับมาที่หัวข้อของวันนี้ก็คือไอ้การขอฝากของฝ่ายเจ้าแก่นงเนี่ยมันปรากฏกลุ่มคนกลุ่มเดิมมาแหละที่ผมคิดว่าเป็นกลุ่มเดิมแต่ว่าเป็นในวิญญาณขึ้นมาคือหลังจากที่เราโดนแกนนำมาโดนจับแล้วม็อบมันเริ่มมีการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพประสงค์ที่ตามมาไว้ต่างจังหวัดเยอะมากมันเกิดคนรุ่นใหม่ที่สมาทานการต่อสู้แบบใหม่ขึ้นมาคือเวลาเรามองไปที่ฮ่องกงอ่ะที่มันมีคนรุ่นใหม่ออกมาต่อสู้แต่ภาพมันยังไม่ชัดเพราะว่าตอนที่เราชุมนุมมันจะมีเวทีปราศัยใช่ไหมครับแล้วก็ผู้คนฟังคนเห็นด้วยก็เฮ้แต่ม็อบที่เป็นม็อบจริงๆอ่ะม็อบที่เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆอ่ะผมคิดว่าต้องให้เครดิตตอนที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมคือตอนที่เราติดคุกแล้วไม่เกิดม็อบที่เชียงใหม่ที่ผมมาทราบภายหลังจากพี่อาร์ตเนี่ยว่าที่เชียงใหม่ก็ชุมนุมกันในมหาวิทยาลัยคนเยอะมากแล้วยิ่งมันมีการใช้กำลังสลายมีการฉีดน้ำมีการใช้สารพิษมันนี่ทำให้คนรุ่นใหม่ออกมาเยอะมากแล้วก็เกิดปรากฏการณ์การนัดชุมนุมทางเทเลกราฟทางทวิตเตอร์ซึ่งนัดกันแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วคนออกมาเป็นหมื่นได้มีปรากฏการณ์การแกงมีปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ชุมนุมกันแบบใหม่หมวกขอร่มขออะไรพวกนี้ผมคิดว่าเส้นแบ่งของม็อบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันคือเส้นแบ่งตรงนั้นแล้วพอเราเข้ามาเป็นจำเลยอีกครั้งหนึ่งเป็นติดคุกนานๆแท้จริงเนี่ยก็คือติดที่เชียงใหม่12วันแล้วก็ผ่านกระบวนการฝากขังไต่สวนนั่นแหละมันจึงทำให้เราชัดกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยไอ้ปัญหาทางโครงสร้างที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีในทุกมิติมันไม่ใช่เรื่องที่เราพูดอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะกองทัพไม่ใช่แม้แต่กระบวนการที่ทำเองมันก็ไม่ใช่แยกส่วนเป็นอิสระเสียทีเดียวจากความเป็นรัฐจากความเป็นสังคมเก่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเก่าอย่างแนบแน่นเหมือนอย่างรู้หน้าที่ด้วยว่ามันจะต้องทำหน้าที่ในการปกป้องสังคมเก่าในทุกวิถีทางเราได้เห็นปรากฏการณ์ฝากขังซึ่งเหมือนจะพิมพ์คำสั่งไปก่อนแล้วเนี่ยหรือตำรวจพาไปฝากขังตอนกลางคืนหรือปรากฏการณ์คำสั่งไม่ให้ประกันตัวแบบที่เห็นจำเลยเห็นคนรุ่นใหม่เป็นอาชญากรรมเป็นครั้งแรกๆในชีวิตที่ภาพที่ผมขึ้นมาในหัวของทนายความอานนท์พาแล้วก็คือทนายที่อยู่เกาหลีที่มันติดคุกกันนานคือแบบคือหนังสือเล่มหนึ่งในคุกแทบจะไม่อยากอ่านเลยเนลสันของแอฟริกคือไม่อยากแตะกลัวคือแบบคือถ้าติดกันสักพักหนึ่งแบบคือเอาเท่ๆคือแบบไม่กันนำแล้วก็แต่ถ้ามันติดกัน10ปีเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงวะในคุกคือแบบต้องให้กูไปนั่งขี้ต่อหน้าคนอื่นแล้วแบบคุยกันได้แบบไม่ต้องกลัวหรือว่าแบบนอนกันห้องนึงแบบเบียดๆอยู่กันอย่างนี้10ปีเนี่ยอยู่ได้เหรอวะก็เกิดความกังวลนะเอ้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่มันหล่อเลี้ยงความจากประสบการณ์การเป็นทนายความจากเป็นนักกฎหมายเป็นนักเคลื่อนไหวมาด้วยตั้งแต่ปี49มาเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้ว่าเฮ้ยมึงต้องเชื่อใจในเพื่อนมึงอ่ะที่อยู่ข้างนอกคือมันไม่จำเป็นต้องพูดกันตรงว่าไอ้ข้างในทำอะไรแล้วข้างนอกสอนแล้วเนี่ยคือคนข้างนอกมันเหมือนกับเขารู้กันอ่ะคือรู้ใจกันว่าจะทำยังไงก็เกิดปรากฏการณ์การต่อสู้ของคนข้างนอกเรียกร้องให้เราได้ออกมาจนแล้วได้ต่อสู้กับของภัยด้วยใจขนงจริงก็คือครั้งเนี่ยคือมันทรมงจริงคือแบบรู้สึกหล่อนะมันรู้สึกดีมันแบบอะดรีนาลีนหลั่งแบบยิ่งแบบไอ้เพนกวินแถลงในสัตว์เหมือนกับในหนังอ่ะแล้วเราได้ใส่ชุดนักโทษแล้วใส่ชุดคุยเข้าไปเราโอ้โหแบบฟินมากฟินอ่ะไม่ยาวจากสารฟินแต่ในแง่นั้นแหละคือไอการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ครั้งนี้มันแลกมาด้วยต้นทุนหลายอย่างซึ่งทุกคนเนี่ยมันมีรายจ่ายซึ่งมันทรมานของตัวเองจริงอย่างรุ้งเนี่ยถึงขนาดกรีดข้อมือตัวเองเนี่ยอย่างเพนกวินถึงขนาด
อดข้าวหรือไปด้วยเจตนาจริงๆแล้วก็เราเห็นการจะมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งของนักกฎหมายของอาชีพทนายความเราได้เห็นการรวมตัวของอาสาสมัครมอสซึ่งก็กระจายกันไปทำงานทางธุรกิจหลายคนเนี่ยเขาแบ่งเวลามาทำคดีสิทธิ์หลายคนก็ออกมาจากงานประจำที่ซ้ำมาทำงานด้านสิทธิ์เราได้เห็นทนายความวิชาชีพอาวุโสซึ่งน่าจะเป็นที่ปรึกษาแล้วคือไม่ต้องมาว่าความเองมาว่าความร่วมกับน้องๆจังเอาจริงเอาจังเราได้เห็นทนายความที่เชียงใหม่หลายคนเนี่ยก็ออกมาใช้วิชาชีพในการรับใช้ความคิดของตัวเองแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเราได้เห็นคนในกรรมการที่ทำหลายๆคนหลายส่วนเขาอยู่ข้างเราเลยคือกรรมการที่ทำหรือว่าคนในกรรมการที่ทำที่ปกป้องสังคมเก่าเนี่ยมันมีจริงมีเยอะแต่มันก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นหัวหัวแต่คนที่เป็นคนเก่าในเรื่องที่มันเติบโตมาแล้วคือว่าอะไรคืออะไรในโซเชียลมาอยู่ข้างเราแล้วก็มีความพยายามทำคำสั่งให้ประกันตัวแล้วก็มีการพยายามอ่านคำสั่งมีโทรศัพท์มาที่เราผู้อ่านคำว่าให้ประกันตัวหรือว่าคุณลูกของโดยที่ไม่รอสายที่เสียเข้ามาไม่เป็นแล้วแต่ว่าเสียงมันอื้อยุ่งหมายไม่ได้เสียงมันก็จะทำให้รู้ว่าที่คนเด็กคนนี้ทำที่มันไม่รับใช้มันไม่ได้ตายกันพร้อมยอมทำเชี่ยนแต่ก็ต้องบอกเสียที่เดียวว่าเราอยากไม่สามารถเรียกว่าทำให้คนเหล่านี้ทำให้ตำรวจซึ่งหลายคนก็จะเชื่อเราอยู่ข่าวสารส่งอะไรพวกนี้หรือว่าเฮ้ยพี่ทนายครับผมมีหมายจับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทนายช่วยไปปรากฏตัวที่สน.ได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็แสดงหมายจับคือเขาไม่มาจับเราแบบบ้าคลั่งแบบอย่างเงี้ยคือเราได้เห็นคนเหล่านี้มันมีแบบจริงๆในวงการเนี้ยในวงการนักกฎหมายเราได้เห็นอยู่แล้วปัญหาคือทำไมเรายังไม่ไปถึงจุดที่มันชนะหรือจุดที่มันรู้สึกว่ามันใกล้ชนะก็เลยกลับเข้ามาสู่บทสรุปบทที่3ซึ่งผมพูดมาก่อนแล้วเนี่ยที่ผมได้ไปกินข้าวกินเหล้ากับอาจารย์สงการแต่ว่าไอ้การต่อสู้ทางกฎหมายก็ดีหรือว่าการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ก็ดีเนี่ยคือเรายังไม่สามารถทำให้สังคมจำนวนนึงได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้อีกของการเปลี่ยนแปลงคือเรายังไม่สามารถทำให้เขาเชื่อหรือซื้อความฝันของคนรุ่นใหม่ได้อย่างหมดกระเป๋าอ่ะคือไม่สามารถทำให้เขามาทุ่มได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปสู่จุดชัยชนะเรามั่นใจเราตระหนักเราชัดเจนในเจเนเรชันเราแน่ๆถ้าเรารอให้สังคมเก่ามันค่อยๆทยอยลืมหายตาจากไปมันก็คงใช้เวลาไปอีกหลายปีหรืออาจจะเป็น10ปีแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นถ้าเราสามารถสื่อสารหรือว่าขายฝันเราให้กับคนอีกรุ่นนึงอีกเจเนเรชันนึงได้อีกสังคมหนึ่งเขาซื้อได้นี่คือจุดที่ผมในฐานะที่เป็นนักกฎหมายที่จะต้องขายฝันของการเป็นนักกฎหมายของอะไรพวกนี้กับศาลกับอัยการว่าเฮ้ยคุณคือการติดคุกก็ดีการโต้แย้งโดยที่มีความเสี่ยงที่จะต้องถูกดำเนินคดีอื่นอีกก็ดีเนี่ยมันถูกกำหนดแล้วก็ถูกจัดทำให้มันเกิดขึ้นเราจะได้เห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยออกมาโต้แย้งกับกระบวนการยุติธรรมอย่างออกหน้าอย่างชัดเจนอย่างเหมือนคนปกติคุยกันการพิจารณาคดี112ในคดี19ปัญญาเนี่ยซึ่งเป็นคดีแรกที่มีการพิจารณาคือมีการสืบพยานมีคดีย่อยๆที่มันแตกแขนงไปจากคดีนี้คือคดีละเมิดอำนาจศาลเยอะมากมีเป็น10คดีทั้งไปสาดสีศาลทั้งไปด่าศาลตรงๆทั้งไปปราศัยทั้งไปทำหน้าศาลไปโปรยเอกสารเยอะมากมันเป็น
็นรายของยุคสมัยซึ่งต้องเคารพต้องว่าออกมาพูดเรื่องนี้อย่างกล้าหาญที่เราต้องมาแลกให้เกิดไปเห็นของความที่ทำให้คนเพื่อจะให้คนที่ว่าไอ้อันนี้ที่เกิดมันไม่มีทางเราพร้อมที่จะแล้วก็ผมคิดว่าชัยชนะมันเห็นอยู่แต่ว่าจะทำยังไงให้การเดินไปสู่ชัยชนะนี่มันสูญเสียหรือเจ็บปวดมากที่สุดถ้ามันจะเจ็บปวดก็คือจำกัดวงมันไว้แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดวีรชนเอกชนที่เป็นวีรชนเอกชนอ่ะคือทุกคนมันออกมาต่อสู้เหมือนกันเหมือนกับเราไปชุมนุมเป็นม็อบเนี่ยการเป็นคนเนี่ยไอ้ตำรวจเนี่ยมันปาหินมาก้อนหนึ่งมันโดนหัวใครก็ไม่รู้แหละแต่มันเคยโดนหัวเราอ่ะก็คือให้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นว่าคือมันก็คือมันเคยแค่เราอ่ะไม่ใช่เรื่องเราอะไรอย่างเงี้ยการต่อสู้ที่จึงก่อให้เกิดการต่อสู้แบบสะท้อนภาพคือมันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันสูงมากมันเจ็บแทนกันได้มันรู้สึกว่าวันดีคืนที่เราประกาศว่าไอ้เงินประกันตัวเนี่ยต้องการใช้เงินอีกล้านหนึ่งสองล้านเนี่ยมันไม่มีพอเนี่ย2 ชั่วโมงผ่านไปมันมา13 ล้านอย่างเงี้ย
มันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วคนที่ไม่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถออกมาโดยตรงได้เนี่ยคนที่บริจาคเงินมาช่วยเราประกันตัวเขาไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้รับซองขอบคุณเนี่ยแต่เขารู้สึกว่าเขาที่ผมมารู้ทีหลังเนี่ยว่ามันมีวินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพหลายวินมากที่เขาถอดหมวกกันน็อกอ่ะแล้วก็แบบระดมเงินกันเขาละ20บาท30บาทแล้วเอาไปโอนที่เซเว่นเพื่อเป็นเงินประกันตัวคือทุกคนรู้สึกว่าเรามันเป็นการต่อสู้ของยุคสมัยด้วยกันเหมือนกับตอนที่เราไปม็อบครับเราจะได้เห็นแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์ที่ไม่คิดเงินค่าโดยสารเราจะได้เห็นแม่ค้าขายน้ำที่แบบแจกอ่ะจนกระทั่งคนรู้สึกเกรงใจก็ผมเมาแต่ว่าแจกอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นหลายอย่างครับพูดได้ขึ้นมาแล้วมันทำให้เราชื่นชมในหัวใจว่าไอ้การต่อสู้ครั้งนี้มันที่ว่าการต่อสู้ของไทยด้วยใจทนงทนงเนี่ยมันคือคำว่าโอ้ขาแล้วมันรู้สึกชุ่มชื้นว่ามันไปทางเดียวกันแล้วก็ทุกคนมีหน้าที่ต่อขบวนเหมือนกันอาจารย์หมายว่าหลายคนก็ไม่รอดที่โดนคดี112นะครับหลายคนต้องถูกดองขั้นถูกดองผลงานหรือว่าไปของบยากขึ้นเพราะมาเขียนบทความหรือว่าทำงานวิชาการนั้นแต่ทุกคนก็คือทำงานในส่วนตัวเองอย่างเข้มแข็งมากเราได้เห็นศิลปินหลายคนเนี่ยที่ประกาศตัวออกมาว่าอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยจนถูกเพิกถอนการเป็นศิลปินแห่งชาติหรือผลงานในการออกเทปตอนนี้คงไม่มีเทปในการทำงานกับบริษัทตรงๆเนี่ยไม่มีแล้วเราได้เห็นการสู้ในเชิงบวกของคนรุ่นใหม่คือศิลปินด้วยเห็นมิวสิกวิดีโอบางเพลงที่มันสอดแทรกเรื่องการต่อสู้เห็นเนื้อเพลงหลายเพลงหรือเห็นปรากฏการณ์ของนักศึกษามาวิทยาลัยจบใหม่ที่เขาต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ว่าเขาปฏิเสธสังคมเก่าแล้วเห็นอย่างเนี้ยมันก็เลยทำให้มันไม่มีความหวังว่าไอ้ชัยชนะมันอยู่ไม่ไกลหรอกแต่ว่าวันไหนหรือว่าเมื่อไหร่เราอาจจะตอบไม่ได้อย่างชัดเจนก็ถึงวันเนี้ยคนก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่อย่างผมก็ทำหน้าที่ของทนายความซึ่งมันก็มีข้อบกพร่องมีข้อประสบความสำเร็จแล้วก็มีประสบการณ์มีบทเรียนที่ถ้ามีโอกาสได้ไปพูดต่อในเวทีอื่นเนี่ยก็คงได้พูดถึงข้อบกพร่องในหลายอย่างคือเวลาไปเป็นทนายความเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบพวกไม่ชนะคดีหรอกมันมีเรื่องแพ้แล้วแพ้เพราะความผิดของทนายความก็มีหรือแพ้เพราะเนื้อหาของคดีแค่นี้เรื่องเหล่านี้ผมก็ตั้งใจนะว่าจะเขียนออกมาเป็นหนังสือเล่าเรื่องพวกนี้อยู่ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ถือโอกาสในเวทีนี้ในการมาพูดเกริ่นล่วงหน้าว่าการบันทึกหรือว่าการสะท้อนว่าไอ้การสู้โดยที่ตัวเองเป็นเหมือนสมุดบันทึกที่บันทึกเรื่องพวกนี้ไว้เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับคนรุ่นหลังอยู่ว่าพอเขาใช้เราเป็นบทเรียนทั้งข้อผิดพลาดทั้งข้อที่มันประสบความสำเร็จเนี่ยก็น่าจะดีแล้วก็หวังว่าการมาพูดในวันนี้จะทำให้อยู่รอดปลอดภัยไม่ถูกถอนประกันหรือว่าคือผมได้ประกันตัวมา3เดือนแล้วก็ศาลบอกว่าให้ไปยื่นใหม่อีกคำเดียวคือจะครบวันที่22พฤษภาที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ถอน EM โดยเร็วนะครับเพราะคือผมรำคาญมากมันต้องเที่ยวชาร์จแล้วก็แบบมันเหมือนหมาที่มันมีกำไรอ่ะมันไม่รู้สึกดีอ่ะแล้วก็อาบคือผมลงอ่างหรือว่าแบบลงสระว่ายน้ำไม่ได้นะครับคืออาบน้ำได้คือเอาคำสำคัญนี้ออกไปแล้วก็สู้ในแนวทางของตัวเองก็คือว่าตอนนี้ตั้งใจมากๆคือจะมาทำกลับไปทำหน้าที่ทนายความอย่างเต็มที่คือคดีพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยทนายมันน้อยแล้วไอ้ทนายที่มันน้อยแล้วเนี่ยไอ้คนหนึ่งมันก็บ้าไปเป็นจำเลยด้วยดังนั้นต้องเอาดึงมันกลับมาเนี่ยกลับมาทำหน้าที่ทนายแล้วก็ในฐานะที่มึงรู้ข้อจริงในคดีเยอะกว่าเพื่อน19ปัญญาก็ไปอะไรก็มาต่อสู้คดีหรือเวลาไปซักค้านเวลาเขากล่าวหาเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์คุณก็มีข้อมูลมากกว่าเพื่อนซักค้านก็น่าจะดีกว่าคนที่ต้องไปศึกษาข้อมูลใหม่ก็ตั้งใจนะตั้งใจว่าจะเอากลับมาสู่ฐานเดิมก็คือวิชาชีพทนายความแล้วก็เอาประสบการณ์ที่มันผ่านมาที่ทั้งดีทั้งไม่ดีเอาไปแลกเปลี่ยนกับคนทั่วไปถ้ามีโอกาสก็เชิญมาอีกก็จะมานะที่เชียงใหม่ครับก็ขอต่อสู้ของไฟที่ไทยลงก็น่าจะประมาณนี้ครับถ้าปุ่มมือเป็นแบบนี้จะจบครับถ้าจะไม่ปุ่มมือก็คำถามก่อนI'm not.
อเคค่ะก็ขอขอบคุณต้องเรียกว่าพี่ทนายอานนท์นะคะก็ตอนนี้เป็นช่วงของคำถามนะคะคนที่ดูไลฟ์อยู่เนาะทาง Facebook Live ทั้ง2ที่เลยสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาฟังในนี้สามารถถามได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเป็นคำถามจากพิธีกรก่อนก็ได้ที่ได้คำถามเล็กๆน้อยๆมาจากระหว่างที่ฟังนะคะก็คำถามแรกก็คือจำเป็นหรือเปล่านะคะที่นักศึกษากฎหมายเนี่ยจะต้องสนใจประเด็นทางสังคมพูดง่ายคือจะต้องสนใจเรื่องการเมืองเนี่ยนักศึกษาจะต้องสนใจเปล่าจำเป็นหรือเปล่าคือทุกสาขาที่จะมาเรียนนะครับความเป็นนักศึกษาคือมันมาเหมือนกับมาบ่มเพาะแล้วก็มาศึกษาเพื่อจะออกไปทํางานเป็นนักศึกษาเป็นประชาชนนะนักศึกษากฎหมายมันมีความพิเศษอันนึงคือโดยเค้าเรียกอะไรโดยบุคลิกของการเรียนเนี่ยคือคุณต้องใช้เหตุผลคือต่อให้คุณเป็นตำรวจเป็นอาจารย์ภาษาหรือเป็นทนายความคุณเป็นนักเหตุผลน่ะคือนักเหตุผลคือสุดท้ายมันก็ต้องโต้แย้งกันด้วยข้อจริงด้วยเหตุผลเนี่ยพอบ้านเมืองมันมาถึงจุดที่มันไม่ค่อยพูดกันด้วยเหตุผลแม้แต่วิชาชีพทนายความอัยการศาลหรือว่าตำรวจที่มันเหตุผลมันเริ่มแปลงแมงไปเนี่ยคือถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีวิญญาณหรืออะไรบางอย่างไม่อยากพูดคำที่มันเบิ้ลของการเป็นนักกฎหมายเนี่ยมันต้องรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วถ้าเราซึ่งไปประกอบทฤษหรือว่ากำลังจะออกไปประกอบวิชาชีพเนี่ยแล้วมีส่วนได้เสียหรือว่ามีให้คุณให้โทษกับสังคมกับคนที่ออกมาเคลื่อนไหวได้หรือคือถ้าคือผมก็มีภาพฝันนะว่าคือถ้าวันหนึ่งมันเกิดรัฐประหารขึ้นแล้วศาลร่วมกันพิพากษาว่าไอ้คณะรัฐประหารมันผิดเนี่ยโหแม่งสังคมมันเปลี่ยนเลยนะสังคมแม่งเปลี่ยนเลยอ่ะหรือถ้าศาลเนี่ยพิพากษาว่าการพิพากษาวิชาชีพประกาศสถาบันทำได้อย่างเงี้ยผู้สังคมเปลี่ยนเลยหรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งแก้ไปเนี่ยมันแก้รัฐธรรมนูญไม่สังคมเปลี่ยนเลยดังนั้นเนี่ยความเป็นนักกฎหมายก็ดีหรือคนที่เรียนกฎหมายก็ดีมันจริงมันมีอะไรบางอย่างซึ่งต่างไปจากวิชาชีพอื่นซึ่งสามารถทำให้สังคมมันเปลี่ยนได้โดยวิชาชีพของคุณเนี่ยใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับวิธีการมากที่สุดคือสาขาวิชาชีพอื่นก็อาจจะทำได้ในสาขาวิชาชีพของเองเช่นสื่อมวลชนใช่ไหมครับนำเสนอข่าวอยู่ตรงมาแม่งก็เสียงกันข่าวว่าอาจจะโดนจับหรืออาชีพเป็นนักวิชาการอย่างเงี้ยเขียนบทความไม่รู้จะอ้อมยังไงก็พูดตรงๆก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นนักกฎหมายมันมีอะไรบางอย่างที่มันสามารถให้คุณให้โทษหรือกำหนดทิศทางได้อย่างตรงๆเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราร่วมกันผลิตนักกฎหมายที่มีวิญญาณนักประชาธิปไตยเนี่ยโดยก็ต้องอาศัยเนี่ยอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยที่มันสร้างคนใหม่ๆขึ้นมามีรุ่นพี่ที่เป็นนักกฎหมายที่แบบพาน้องไปดูปัญหาสังคมอะไรพวกนี้แล้วมันเติบโตแล้ววันหนึ่งที่เรามีตำรวจมีอัยการมีผู้พิพากษาที่พร้อมจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเปลี่ยนคมโดยวิชาชีพของเองโดยตรงเนี่ยผมคิดว่ามันง่ายกว่าไปอาศัยเรื่องอื่นแล้วก็มันไม่เก็บปวดด้วยมันไม่ต้องมาลงถนนกันเป็นแสนๆต้องมาบาดเจ็บล้มตายก็แค่ผู้พิพากษาพิพากษาว่าประยุทธ์กับพวกก่อนรัฐประหารมีความผิดต่อไปการฆ่าทำหรือวินิจฉัยว่าเสรีภาพในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาทำได้เนี่ยก็หนึ่งถึงสองอ่ะต่อไปก็ต้องไปด่าก็พูดกันตรงๆนี่แหละว่าเหตุผลอะไรเนี่ยก็คือแบบนักกฎหมายจริงๆมีอะไรบางอย่างที่มันพิเศษหรือว่าอะไรกว่าอย่างอื่นอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปเลื่อนเลือกว่าคนอื่นนะแต่หมายความว่าคุณมีเครื่องมือโดยวิชาชีพหรือว่าโดยทักษะมูลที่มันสามารถเอื้อได้มากกว่าอันนี้จริงๆเป็นภาระแล้วก็เป็นอะไรเป็นสิ่งที่ถ้าเราสามารถผลิตคนพวกนี้ออกมาได้เนี่ยสังคมเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นครับค่ะมีคำถามจากห้องส่งไหมไม่ผมถามสั้นๆแบบนี้ครับในฐานะที่คือเมื่อกี้ทนายอานนท์ก็บอกว่าจะหันกลับไปใช้วิชาชีพมากขึ้นแต่นี่คำถามมันคือแบบนี้เราควรมีท่าทีกับกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะยิ่งศาลอย่างไรเพราะเนื่องจากเราก็จะพบว่าที่ผ่านมาคือพูดแบบง่ายๆคือเราก็จะพบว่าการทำงานของศาลในหลายๆเรื่องนี้
มันไม่ได้อยู่ในกรอบมาตรฐานใช่ไหมหรือหลายๆครั้งเนี่ยผมเชื่อถ้าเกิดในทัศนะผมเนี่ยหลายๆครั้งผมคิดว่าอาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นการบิดเบือนการใช้กฎหมายคำถามคือว่าเราในฐานะถ้าเกิดนักเรียนกฎหมายหรือนักกฎหมายที่เรียนวิชาชีพเนี่ยเราควรมีท่าทียังไงเราควรสู้ต่อไปตามกรอบแล้วก็เผชิญกับคำตัดสินที่เราไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยเราควรจะดำเนินการครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคือทนายความเนี่ยมันมีหลักอยู่หลักนึงคือต้องรักษาประโยชน์ของลูกความคือในคดีแพ่งหรือคดีบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ผิดแต่ว่าลูกความเขาเอ้ยยอมไปก่อนเราต้องรักษาประโยชน์เขาหรือคดีอาญาที่จำเลยแม้ไม่ได้กระทำความผิดแต่ยังรับสารภาพเนี่ยเพราะว่าศาลท่านรับจะรอลงอาญาให้มึงเนี่ยก็เรารักษาประโยชน์ลูกความความเอายังไงเราตามนั้นถ้าเห็นขัดแย้งมากๆเต็มที่เราคือต้องทนายความแต่โชคดีอย่างนึงคือตอนนี้คือเราเนี่ยเราหมายถึงตัวผมแล้วก็ทั้งน้องเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเนี่ยเป็นทั้งลูกความคือเป็นทั้งตัวความแล้วเป็นทั้งทนายความด้วยการที่พร้อมที่จะแลกกันอย่างแหลมคมในกระบวนการยุติธรรมมันจึงเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คืออะไรที่มันไม่เป็นธรรมอ่ะก็ต้องฉาบกันคือไม่ต้องมาห่วงเรื่องตัวความจะต้องแบบติดคุกก็ได้คือเวลาศาลบอกว่าเนี่ยจำเลยอ่ะไปฟังทนายเยอะๆติดคุกเนี่ยไม่ได้ทนายไม่ได้ติดด้วยนะคุณมันติดเองคือศาลพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเป็นทั้งจำเลยแล้วก็เป็นทั้งทนายความคือแล้วณวันนี้คนรุ่นใหม่จำนวนมากเขาคิดแบบนี้ก็คือเขาออกมาต่อสู้โดยที่ย่อมเล็งเห็นว่าอาจจะต้องเข้าคุกเนี่ยหรือคือเราไม่รู้หรอกว่าอย่างเมนูใบปออะไรทำอะไรที่มันแบบต่อสู้อย่างนั้นคงซ้ำๆเนี่ยโดนจับออกมาเงี้ยแล้วก็ไปทำแบบเดิมเนี่ยซึ่งมันไม่ผิดกฎหมายนะการทำผมความสูญเสียงที่จะต้องโดนเข้าไปในคุกเขาไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดแต่เขายินดีเขาปรีดาเขาทรนงว่าก็ทำคือเขาพร้อมที่ทำให้มันเกิดใบเสร็จอะไรบางอย่างขึ้นมาว่านี่มันเกิดความอนิจธรรมในสังคมเนี่ยงั้นคือกลับไปสู่คำถามว่าจะคือว่าเราจะสู้ยังไงหรือว่าเราจะใช้วิชากฎหมายได้เองผมก็ถึงวินาทีนี้นะครับอาจารย์มันคือพร้อมแรกครับพร้อมแรกแล้วก็ต้องวัดกันนะว่าชนชั้นไทยจะพร้อมแรกคือทำให้กระบวนการยุติธรรมมันตายไปกับสังคมเก่าหรือเปล่าถ้าพร้อมก็ต้องทำกันแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันในทางกฎหมายเนี่ยสุดท้ายมันก็เถียงกันด้วยเหตุผลนะคือแพ้ชนะกันด้วยเหตุผลแพ้ชนะทางคดีอีกเรื่องนึงคือถ้าวันนี้ถ้าเราแพ้คดีแต่เหตุผลก็ดีกว่าเนี่ยเหมือนวันนี้ที่เราถูกพิพากษาว่าเป็นล้มล้างการปกครองโดยศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าเหตุผลมันไม่ได้เรื่องเนี่ยวันนี้เราชนะทางเหตุผลหรือคดีที่มันตัดสินมาแล้วเรื่องนี้แต่ละคดีที่มันไม่มีเหตุผลเนี่ยเราชนะทางเหตุผลแน่แต่ว่าเราแพ้ทางคดีเนี่ยสักวันนึงมันมีคนกล่าวคำนึงไว้ว่าวันนี้เราอาจจะแพ้คดีหรือว่าถูกพิพากษาว่าแต่วันหนึ่งเนี่ยอนาคตเนี่ยสังคมมันจะพิพากษากลับว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ครับโอเคค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะมีคำถามจากทางไลฟ์อีกนะคะถามมาว่าหลังจากที่ทนายถูกฟ้องและมีคดีต่างๆมากมายและเจอความอยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทนายอันเคยคิดหมดศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมที่ล้มเหลวในช่วงนี้และอาจเกิดขึ้นยาวไปถึงอนาคตหรือไม่เคยรู้สึกหมดศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมไหมคือกระบวนการยุติธรรมมันเหมือนบ้านผมอะคือบ้านรกอะแล้วก็คือผมไม่เคยคิดจะเผาบ้านนะเอาจริงแม้ผมจะเกลียดหรือว่าโกรธหรือว่าชิงชังผู้พิพากษาบางคนมากๆเนี่ยหรืออะไรแบบนี้การตัดสินบางอย่างเฮ้ยแต่ผมมีหน้าที่ในการทำให้มันดีขึ้นอ่ะผมคิดอย่างนั้นนะว่ายังไงเราก็ต้องรักษากระบวนการยุติธรรมนี้ไว้อ่ะแล้วเราก็สู้กับมันแล้วก็ทำให้เขาเห็นอ่ะว่ามันทำให้มันเหมือนที่ผมบอกความเป็นไปได้อื่นมันมีอยู่คือกระบวนการยุติธรรมมันหล่อขึ้นมันดีขึ้นกว่านี้อ่ะได้ก็คือผมมีไอเดียของเลยคือมันทำให้ดีขึ้นไม่คือไปทำให้มันพังไม่ได้เพราะคือถ้ากระบวนการยุติธรรมมันพังเนี่ยมันหมายถึงความสูญเสียครับก็คือต่อสู้ยังไงก็ต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมมัน
ไม่ได้รักษาความศักดิ์สิทธิ์แต่หมายความว่าก็ต้องทำให้มันอยู่ฮะคือต้องไม่เผาบ้านอ่ะคือคุณบอกว่าบ้านคุณรกเนี่ยเต็มที่ก็ต้องทาสีมันใหม่ครับส้วมพังก็ส้วมไปพังอ่ะก็คือต้องซ่อมมันก็แค่นั้นครับมีคนในไลฟ์ถามมานะคะว่าคณะลาบและซอยจุคืออะไรในการต่อสู้ทางการเมืองคือคณะลาบมันก็เป็นล้อมาจากคณะลาบครับแล้วก็มันเป็นมาตรการการกินของสีสายมันก็มาทำให้เป็นกิมมิคนะครับแล้วก็คือเวลาเราทำอะไรที่มันเฉยๆมันเปิดมันทำให้รัฐมันมองว่าไอ้นี่มันบ้าแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่พวกฮาร์ดคอร์มากหรอกอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นกิมมิคผมนะชอบร้องเพลงลูกทุ่งเดินทางเชียงใหม่ก็ไลฟ์สดล็อกคือมันทำให้การต่อสู้มันเป็นเรื่องส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับไม่ทำให้มันแตกแยกเราเอาวัฒนธรรมการกินล่าวัฒนธรรมอะไรไปเนี้ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแม้แต่การกินเหล้ากินเบียร์คือการต่อสู้อีกนิดนึงคือการต่อสู้คนรุ่นใหม่ครั้งนี้มันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ดัดจริตนะครับคือเราไม่ดัดจริตว่าประเทศไทยมันไม่มีสุภาพบุรุษไม่มีคนขายตัวคือเราต่อสู้เพื่อเซ็กเวอร์เกอร์ใช่ไหมครับเราไม่ดัดจริตว่าการกินเบียร์มันคืออบายมุขอ่ะคือเราต่อสู้ให้มันต้องทำได้แบบปกติดังนั้นไอ้การต่อสู้แบบคนดีแบบแกนนำบริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกอะไรไม่มีคือเราพยายามจะสู้แบบความเป็นมนุษย์มากๆแล้วก็จนบางครั้งก็โดนด่าแล้วมึงต้องรักษาภาพพจน์ของคนไปพูดเรื่องหลักการอะไรไม่ครับโอเคค่ะก็สำหรับคำถามมีเพิ่มเติมอีกไหมคะเอามีโอเคค่ะก็ขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะก็อยากถามถึงคุณค่าของการตัดสินใจออกมาเป็นทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีคุณค่ายังไงก็ได้ผลตอบแทนอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเงินที่มากมายแต่ว่าทำไมเรายังถึงตัดสินใจทำต่อแล้วก็มันสำคัญยังไงที่จะทำต่อคือถ้าจะพูดมันเรื่องเดิมก็เหมือนดูดีแล้วนะกฎหมายสิทธิ์จริงๆมันคือการตอบสนองนี้ตัวเองแหละที่เราทำแล้วมันมีความสุขเราทำแล้วมันรู้สึกมันตอบสนองอะไรบางอย่างเราครับเราทำแล้วมันมีเพื่อนมาเจอลูกความแล้วก็ตกเย็นไปก็พากันไปกินข้าวกินอะไรกันคือมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับแล้วก็มันคือสิ่งที่เราถนัดมันเป็นสิ่งที่คือหลายคนมันชอบมายกยอปอปั้นหรอว่ามันเป็นพรสวรรค์นะมันไม่ใช่หรอกคือรู้สึกว่ามันก็แค่ความถนัดอะไรแล้วก็เราก็ใช้มันอย่างมีความสุขมีความสุขจริงๆนะครับว่าความผมว่าความทุกคนนี้ว่าความเนี่ยหลังติดคุกออกมาผมว่าความคดีแรกสารทางชาติว่ามันมีความสุขอะดรีนาลีนหลั่งกินข้าวอร่อยนอนหลับฝันดีครับโอเคค่ะสรุปแล้วนะคะมีความสุขนะคะก็วันนี้ไม่มีคำถามนอกจากนี้แล้วนะคะก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะที่มาพูดในวันนี้นะคะทราบแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากมายต่อนักศึกษากฎหมายรุ่นใหม่นะคะแล้วก็นักกฎหมายรุ่นใหม่ด้วยขอเสียงปรบมือให้กับแขกรับเชิญด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้คณะนิติศาสตร์ขอขอบคุณแล้วก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ